สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีครับครูมดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของสถาบันภาษานะครับรายการแกรมม่าได้หน้าไม่ลืมหลังค่ะครับพันธรักษ์ผูกพันครับสันธิกาจงรักค่ะครับผมวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะใช่เห็นแบบนี้แล้วน่าจะพอเดาได้ลอยกระทงค่ะชุดกระแดงมีเรนเดียมีช็อกช็อกโกแลตมีวายเครื่องดื่มประจำเทศกาลใช่ค่ะแล้วก็มีแบบบรรยากาศด้านหลังนะใช่จริงๆเรารู้จักกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังมานานหลายปีแล้วถูกต้องเขาไม่แก่ขึ้นเลยแล้วก็ไม่หนุ่มขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วเขาก็นั่งห้าเดิมตลอดใช่ใช่นะอยู่ทุกปีนะใครที่เห็นนะครับข้างหลังก็เป็นตรงที่ทาวน์ฮอลล์นะครับก็หรือว่าศาลาว่าการเมืองMCR นะครับใครได้ชื่อย่อบ้างว่าชื่อย่อของเมืองนี้เป็นเมืองอะไรนะเดี๋ยวค่อยเฉลยได้นะตัวย่อคือ MCR มีรางวัลไหมคะจะได้ชิงกับเขาด้วย ครูมดจะชิงอีกเหรอครับ ค่ะเดี๋ยวเนี่ยครับช็อกโกแลตที่ตามด้านหน้านี่สามารถเลือกได้เลยโอเคโอเคตามนั้นค่ะก็เปิดคอร์สวันแรกเราก็อยากจะให้แบบว่ามีบรรยากาศแบบความสุขสนุกสนานนะคะก็เราก็ปลายปีแล้วด้วยเข้ากับเทศกาลซึ่งเป็นเทศกาลที่คนมักจะส่งความสุขให้ซึ่งกันและกันก็จริงๆสถาบันก็ทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งความสุขให้กับผู้ชมด้วยใช่ครับใช่แล้วก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่าเราพยายามจะเป็นแบบว่าให้ความมีสาระไปพร้อมกับความบันเทิงก็แล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีหลายๆคนพูดถึงแกรมม่าเราก็จะรู้สึกว่ามันยากมันไม่น่าเรียนมันอะไรก็ตามที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับคริสต์มาสอีกนิดเดียวสิ้นปีปล่อยให้มันผ่านไปเริ่มต้นวันคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็มาลองดูว่าเป็นแกรมม่าแบบเบสิกจริงๆพื้นฐานใช่ค่ะได้แกรมม่าแล้วเราก็อาจจะลืมน้อยลงนะเพราะหลักการใช้งานหรือว่าอะไรที่เราจะมาคุยกันโดยสอดแทรกไปตามธีมเนาะเนื้อหาที่เราพยายามจะเอามานะครับก็เราก็จะเรียนควบคู่ไปกับโปรแกรม English Discovery ใช่ไหมคะใช่ครับเนื้อหาก็มาจากในโปรแกรมนี้ล่ะค่ะที่เราเอามาก็ไม่ได้เอามาจากที่อื่นที่ใดเลยทั้งสิ้นใช่ครับใช่แต่ว่าท่านผู้ชมที่ไม่มีโปรแกรม Discovery ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เข้าไปใช้ในโปรแกรมแต่ว่าเรามียึดโยงหรือความสัมพันธ์มาจากโปรแกรมนะกรอบเนื้อหามันก็เลยอยู่ในระดับเบสิกวันเนาะใช่ค่ะก็เป็นคริสต์มาสแบบมีความสุขเบาๆมาแบบสีแดงสีแดงเป็นสีแห่งพลังใช่นะคะพลังพอไหมคะเนี่ย นะก็มาฟังพวกเราเมามอยกันนะคะคนะในเรื่องต่างๆแล้วก็ในเอพิโซดต่างๆก็อยากให้ติดตามชมกันด้วยใช่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 มีหลายแนวนะจริงๆแล้วจริงๆไม่ซ้ำกันเลยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะว่าเรื่องกันมากนะนิดนึงว่าแบบเราหลงลืมกันไปคอร์สเนี้ยเราจัดการปัดฝุ่นให้ท่านผู้ชมกันก็จริงๆแล้วเอากรอบวันนี้ก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวกรอบวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ be หรือว่า verb to be นั่นแหละนะครับซึ่งบางคนอาจจะโอ้ยมันง่าย is am are ใช่ใช่ครับไม่ได้บอกว่ามันยาก แต่เราเนี่ยก็อยากทำให้เป็นแบบเหมือนแบบว่าเข้าใจไปเลยสำหรับใครที่สมมติเรียนไปแล้วรู้สึกเพลียๆสามารถ stop ได้ไหม pause ได้ไหมหรือว่าอะไรได้สิคะนะฟังแล้วสองคนนี้หนวกหูเหลือเกินพักหูสักนิดนึงหยุดหน่อยก็ทำได้ค่ะแล้วก็กลับมาดูนะคะใช่ใช่ครับก็มีโอกาสก็ฝากช่องไว้ด้วยเนาะ subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าชอบในสิ่งที่พวกเราทำกันเนาะเดี๋ยวรอปลายเทปก็ได้ให้เวลาในการชมก่อนนะนะครับก็เป็นการเรียนที่ตามอัธยาศัยจริงๆคือเราอยากทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีเวลาว่างไม่ว่าอยู่วัยใดนะก็กลับมาฟังหรือว่ามารื้อฟื้นกับเราได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ลงอัดแน่นวิชาการเลยนะถูกค่ะเพราะว่าเราก็จะไม่ไหวไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ารับภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยจิตใจที่แบบว่า
เป็นทัศนคติที่ดีเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรับเขามาเป็นเพื่อนเรา อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนะก็แล้วอยู่ๆไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนสนิทเราไปเลยใช่โดยไม่รู้ตัวบอกเลยใช่ใช่ใช่นะครับก็จริงๆมันไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยแต่ละตอนเราก็ไม่ได้เยอะมากเราแบบว่าแบบวันนี้ก็เวิร์บทูบีนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณแบบว่าเป็นแบบนิดๆหน่อยๆหอมปากหอมคอที่เหลือเราก็จะพูดถึงเรื่องของคำศัพท์บ้างนะซึ่งจริงๆแล้วคำศัพท์เนี่ยถ้าพูดระหว่างคำศัพท์กับแกรมม่าเนี่ยคำศัพท์ก็สำคัญไม่น้อยเลยนะคะเราก็เลยถึงมีคำศัพท์ในแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์มาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะแล้วก็ควบคู่ไปกับแกรมม่าเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถนำไปพูดได้นำไปเรียงร้อยเป็นประโยคได้ใช่แล้วเราก็พยายามจะแนะนำแนวการทำข้อสอบโทอีกบางพาร์ทนะก็สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบหรือว่าจะนำไปใช้ในการสื่อสารเนาะเพราะว่าโทอีกก็คือการสื่อสารใช่ค่ะนะแล้วก็จะเป็นสัมพันธ์กับในเรื่องของหลักเรื่องที่เราจะเอามาทั้งหมด10ตอนนะโอ้ค่ะก็ไหนๆจะต้องรับเขาเข้ามาแล้วจะรับโทอีกเข้ามาแล้วเนี่ยก็รับเขาเข้ามาด้วยทัศนคติที่ดีเช่นกันไม่ต้องกังวลค่ะพวกเราจะช่วยท่านผู้ชมทุกๆคนเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะใช่ๆๆคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะสงสัยหรือเปล่าว่า2คนนี้มีประสบการณ์อะไรมาสอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอแนะนำวิทยากรนะครับอาจารย์มดเนี่ยครูมดเนี่ยทำงานที่บริษัทข้ามชาติมานานกว่า20ปีก็คือธุรกิจการบินค่ะอุตสาหกรรมการบริการนะซึ่งมันก็จะเป็นการแบบสื่อสารใช่ค่ะระหว่างกันและกันถูกต้องระหว่างคนหลากเชื้อชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูมดก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของฟังภาษาอังกฤษหลากสำเนียงหลากเชื้อชาติถูกต้องและการใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็อยากจะมาบอกท่านผู้ชมก่อนเลยเดี๋ยวลืมนะขอบอกก่อนได้ว่าคืออย่างนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไทยหลายชาติหลายภาษาคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยที่เขาไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของตัวเองหรือเป็นภาษาประจำชาติเนี่ยนะคะปัญหาเดียวกันบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียนมาเยอะไงทุกคนเรียนมาเยอะแต่พอถึงเวลาที่จะนำไปใช้ดึงมาไม่ถูกโอ้ดึงมาไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงดีจะเอาแบบจะเอาคำไหนมาเรียงเป็นประโยคดีอะไรอย่างเงี้ยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกบ่อยเนาะนิดนึงต้องฝึกให้ชำนาญละกันใช่กับเขาไปครับคือดูจากคอร์สเราแล้วไม่ฝึกมันก็น่าจะแบบว่าหลงลืมได้บ้างตอนใช้งานเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฝึกไปด้วยนะครับก็ดูเบื้องต้นแบบนี้เป็นเบสิกพื้นฐานแล้วก็มีโอกาสก็ฝึกด้วยสื่อต่างๆตามช่องทางต่างๆนะครับจะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ลื่นมากขึ้นไม่ตะกุกตะกักตะกุกตะกักอย่างเงี้ยเนาะใช่ๆๆนะคะก็อยากจะเริ่มแต่ง่ายๆแหละนะจากง่ายๆไปไม่ต้องไปวิลิสมารามากจริงนะเอาเขาเรียกว่าเอาสื่อสารเบื้องต้นไปก่อนใช่ค่ะพอเรามีความมั่นใจเราสื่อสารกับอีกฝ่ายรู้เรื่องเราก็ค่อยแบบว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะใช่มันคือหัวใจเลยนะคะนะของการสื่อสารคือคนพูดกับคนฟังเข้าใจตรงกันถือว่าสำเร็จแค่นั้นพอไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหไฮโซหรูหราใช้คำแบบว่าวิลิสมาราอะไรอย่างเงี้ยคำง่ายๆนี่แหละค่ะดีที่สุดบอกเลยหรือว่าไม่ต้องเครียดสมมติเราฝึกพูดอยากได้เป็นสำเนียงเนทีฟแต่ว่ามันก็ไม่ได้สักทีเครียดอย่างนี้ไม่ต้องเนาะเพราะว่าอย่างครูมดเจอหลายสำเนียงมากบอกเลยเอาไว้หลังสุดในการเรียนภาษานะสำเนียงเอาไว้หลังสุดค่ะครับนะเอาแค่แบบว่าให้เข้าใจตรงกันนะใช้คำที่ถูกต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องอันนี้เอาให้สำคัญที่สุดหลักแกรมม่านั่นเองถูกต้องกับหลักแกรมม่าพื้นฐานนั่นเองนะใช่ค่ะก็เป็นการแบบจริงๆที่เราเรียนมาอย่างเราอย่างเงี้ยเนาะคือเรียนผ่านระบบโรงเรียนมาละเรียนแกรมม่าหลายเทนส์มากรู้สึกจะ12เทนส์แต่ใช้จริงๆไม่ถึงหรอกเนาะในชีวิตประจำวันเนาะใช่ค่ะในชีวิตประจำวันไม่แต่ทีนี้ที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบในแนวทางการฟอร์มอลไงครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในคอร์สเราก็จะไม่ค่อยฟอร์มอลมากก็เน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริงจริงนะในการสื่อสารเพราะข้อสอบโทอีกเนี่ยนะคะย่อมาจากอะไรคะพอ test of English for international ตื่นเต้น communication ถูกต้องคือ
โทอิกเนี่ยบอกคำแปลของเขาก็คือสำหรับการสื่อสารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นคอร์สของเราก็จะเน้นทางด้านการสื่อสารมากกว่าภาษาเขียนใช่ถึงแม้ในข้อสอบโทอิกเองนะครับก็มีสำเนียงที่เป็น native ตั้ง 4-5 สำเนียงเนาะก็เขาก็ขนาดเขาเป็น native เหมือนกันแต่เขาไม่ได้พูดสำเนียงเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับก็จะมีอเมริกันออสเตรเลียออสเตรเลียนแคนาเดียนแล้วก็บริติชถูกต้องบางทีอาจจะมีนิวซีแลนเดอร์นิดนึงใช่ไหมนะก็ 3-4 สำเนียงเนี้ยเขามีความแตกต่างกัน อยู่บ้างนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล ก็อยากแนะนำว่าท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าลองฟังแต่ละสำเนียงดูก่อนถ้าเราคีนออนหรือว่ารู้สึกชอบอันไหนก็ฝึกอันนั้นไปเลยเนาะใช่ค่ะเอาตามใจชอบเพราะยังไงแล้วเนี่ยผู้ฟังอ่ะเขาไม่มานั่งแบบปุ๊บสำเนียงอะไรเหรอเขาดูแค่ว่าคุณต้องการจะสื่อสารอะไรกับเขาแค่นั้นแหละในวันนี้นะครับในตอนนี้ตอนแรกของเราเนี่ยเราก็อยากให้มันดูแบบรื่นเริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราอยากชวนท่านผู้ชมมาแบบคุยถึงเรื่องภาพยนตร์หรือเพลงในช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเนาะครูมดเนี่ยคริสต์มาสนี่มักจะคิดถึงเพลงเรื่องอะไรเอาเพลงก่อนเพลงเหรอเก่าก็ได้บอกเลยแต่ของดิฉันเนี่ยจะต้องขอ original version นะอ๋อ เพลง Last Christmas ถูกต้องค่ะของคุณจอร์จไมเคิลคนร้องรู้สึกจะเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมเสียใจ เสียใจมากแต่ชอบอ่ะก็เป็นเพลงที่ฟังเรารู้สึกสนุกสนานนะทั้งๆที่แบบว่าเนื้อเพลงก็ไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ว่าไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามนะคะตอนที่บินอยู่อ่ะไม่ว่าจะไปส่วนไหนของโลกนะคะในช่วงคริสต์มาสหรือก่อนคริสต์มาสเนี่ยตามร้านรวงอ่ะเปิดตลอดใช่ใช่ใช่มันเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์ก็เหมือนแบบว่าซิมโบลิกนะก็เป็นเพลงที่แบบเราก็ได้ยินละติด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 เป็นทำนอง Last Christmas อะไรอย่างเงี้ยนะครับของวงแวมนะครับนักร้องนำคือคุณจอร์จไมเคิลถูกต้องนะก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกเป็นแบบ festive season เดี๋ยวเราจะพูดถึงคำศัพท์คำนี้ด้วยนะ festive season มีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเราจะไม่ใช้เป็นช่วงอื่นถูกต้องก็ไม่รู้ฟังเพลงนี้ที่ไรนี่เงินปลิวจากกระเป๋าส่วนในยุคใหม่เขาก็มีการเอามาคัฟเวอร์ใหม่เนาะโดยนักร้องปัจจุบันอย่างเช่นก็เอริเอน่าแกรนเดนะครับก็ชื่อเพลงเดียวกันนั่นแหละดนตรีก็อันเดียวกันแต่ว่าเอริเอน่าเขาได้เพิ่มท่อนนำเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้มันกลมกลืนเป็นอีกเวอร์ชันนึงนะชอบเหมือนกันนะชอบทั้งสองเวอร์ชันนะพอดีครูมดเลือกเอาของวงแวมไปแล้วอันนี้ก็เลยของเอเรียนาแกรนเดเนาะน้องเขาสวยอ่ะใช่ใช่แบบเวลาร้องแล้วเขาแบบหน้าตรงหน้าตาอะไรเขาไปหมดก็น่ารักแต่ก็ยังชอบ ลองเปิดดูนะครับ เพราะว่าในเพลงเนี้ยมันมีเทนส์ที่เราสามารถเรียนได้เนาะ อย่างเช่น last Christmas last แปลว่าอดีตอดีต Christmas ที่ผ่านมาที่ผ่านมา I gave you my heart เห็นป่ะเพราะว่าพอเป็นอดีตไปแล้วtense ก็เปลี่ยนเป็นคือมันจบไปแล้วจาก give ก็เป็น gave นะ gave your heart gave my heart แปลว่าให้หัวใจให้ความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนของ Arena เนี่ยจะมีท่อนนำเขาจะพูดถึงณขณะปัจจุบันด้วยที่เขาแต่งขึ้นมาเพิ่มใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะจากเพลงที่เป็นต้นฉบับนะนะมันก็จะเป็น present tense นะจริงๆ present simple เนี่ยเราจะเจอกันนู่นเลยครับตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายเนาะก็แสดงว่าฝรั่งเนี่ยนะครับถ้าเราดูตาม structure ของ English Discovery เนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนเราตรงที่ว่าเราต้องเริ่มเรียนจาก present simple tense ก่อนในตอนแรกแล้วค่อยๆไปเห็นไหมครับฝรั่งเขาก็มองว่าแบบไม่อะเอา verb to be ก่อนถูกค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่อง tense ไม่ต้องกังวลเพราะมันคือแก่นของภาษาอังกฤษเลยของ grammar เลยนะคะใช่แล้วก็เอาไปใช้บ่อยมากหลากหลายมากเนาะจริงๆก่อนหน้าที่เราจะไป present simple มันก็มี tense อื่นอีกเนาะที่ฝรั่งเขามองนะอันนี้มุมมองของฝรั่งเขาทำเลยก็คือ present continuous หรือว่า present progressive นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการเรียนกันมากตั้งแต่อดีตทิ้งมันไว้ตรงนี้ก่อนเนาะวันนี้วันคริสต์มาสเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่จาก verb to be เลยเอาแบบแนวนี้เลยถูกค่ะแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะ last Christmas เนี่ยได้เรียนคำศัพท์ได้เรียนเรื่องของ tense
นะแล้วก็เพลงเพราะอีกต่างหากนะครับใครที่ชอบแบบแนวใหม่หน่อยก็เลือกฟังของ Ariana Grande นะครับใครที่แนวออริจินัลหน่อยก็ไปฟังวงแวมแต่ไม่ได้มีแค่2คนมีหลายคนมากที่เอาเพลงนี้มา cover ใช่ไหมคะก็เอาตามที่ชอบแล้วกันเนาะแต่ว่าเพลงมันก็เพราะไงเมโลดี้เขาได้เมโลดี้เขาได้ในช่วงเวลานี้ในช่วง festive season อ๋อเดี๋ยวคำศัพท์คำแรกที่มาเนาะ festive season เดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ครูมดมีประสบการณ์ในเรื่องของแบบคริสต์มาสไหมทำงานอยู่ตรงนี้แบบในบางทีมันจะมีเที่ยวบินหรืออะไรจริงๆไม่น่าจะมีเนาะเอาบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่วงคริสต์มาสของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะหยุดนะถูกต้องค่ะเราจะไม่ทำการทำงานอะไรเลยไม่ทำเลยค่ะเป็น ghost town เลยเนาะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นโดนทุกปีเลยค่ะที่จะต้องไปแบบว่า layover คือไปค้างคืนอ๋อได้คำหนึ่งแล้วนะครับคำที่สอง layover ก็คือการไปค้างคืนนะคะที่คือจะโดนไฟยุโรปไงช่วงคริสต์มาสแล้วก็ต้องไป layover ก็คือไปค้างคืนอย่างน้อย1คืนอย่างเงี้ยค่ะต้องไปก็นะคะมาม่าช่วยดิฉันไว้ออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าปิดหมดเลยญาติพี่น้องแถบนั้นก็ไม่มีค่ะเนี่ยแบบเพื่อนต้องพกไปของหวานเดี๋ยวน้ำตาลต่ำไม่มีอะไรกินเพราะว่าคืออย่างนี้อาชีพแอร์ครับผมหรืออาชีพลูกเรือเรามักจะมีวันหยุดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเหมือนอาชีพอื่นๆเขานะคะช่วงที่คนอื่นเขาเฉลิมฉลองไปท่องไปเที่ยวพวกเราต้องทำงานนะซึ่งมันเป็นมันคือธุรกิจการบินนะเราต้องนำผู้คนเนี่ยที่จะต้องเดินทางส่วนใหญ่คนก็จะเดินทางในช่วงเทศกาลกันทั้งนั้นก็จะไปเที่ยวก็เหมือนเมืองไทยเนาะคือแบบช่วงเทศกาลแล้วคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลแบบแห่งปีแล้วกันใช่เป็นเทศกาลที่เป็นการแบบว่า family reunion เลยนะคนก็จะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวนะซึ่งก็มันก็จะทำให้ภาคบริการเนี่ยก็เขายังต้อง cover ตรงนี้เนาะคือต้องให้บริการไปแบบว่าบูมมากช่วงนั้นใช่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเมืองไทยใช่ไหมคือเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังพอมีบ้างแต่ของคริสต์มาสเนี่ยทุกอย่างปิดเลยนะครับปิดเลยค่ะไม่มีอะไรดำเนินการเลยไม่มีเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวช่วงคริสต์มาสเนี่ยต้องไปก่อนถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องเลือกที่พักที่อยู่กับที่ในวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาสแล้วก็ต้องเตรียมตัวเองอาหารการกินเพราะมันไม่มีขายใช่ไหมถูกต้องไม่มีคือถามว่ามีไหมก็มีแหละนะคะแต่ว่าถ้าเราคาดหวังว่าจะไปแบบว่าโอ้โหจะไปเที่ยวนะสถานที่ต่างๆหรืออยากจะไปนั่งคาเฟ่เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยลืมไปก่อนแล้วก็แบบไม่มีให้คุณแล้วก็แบบโอ้อยากได้อยากเห็นผู้คนบรรยากาศที่มีผู้คนอุ่นหนาฟ้าข้างเขาอุ่นหนาฝากขั้นกันไปก่อนหน้านี้ใช่คือมีในภาพยนตร์หรือซีรีส์นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยจะแบบร้างเขาจะไปอยู่ในเขาก็จะกลับบ้านกับช่องกันไงจริงเหมือนช่วงสงกรานต์บ้านเราใช่คือร้านรวงเขาก็จะเปิดโอกาสให้พนักงานที่ทำงานมาตั้งแต่ต้นปีได้หยุดได้หยุดกันบ้างให้เขาได้ไปเจอญาติพี่น้องห้างนี่ปิดนะคะปิดเลยครับอย่างวันที่24จะปิดเร็วมากนะคะประมาณ4โมงเย็นก็ปิดแล้วเพื่อให้คนได้กลับประมาณนั้นนะคะแล้วก็25นี่ก็ไม่ต้องคาดหวังว่าโอ้ฉันจะไปช้อปปิ้งไม่มีนะคะอาจจะมีบ้างร้านแบบส่วนตัวร้านขายของชำส่วนตัวอะไรเงี้ยอาจจะมีนะครับอาจจะมีร้านขายยายังน้อยเลยใช่คือเป็นช่วงที่เราควรอยู่กับที่โดยเฉพาะวันที่25นะครับใครที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีส่วนที่ครูมดบอกว่าถ้าอยากไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยต้องไปก่อนคือในยุโรปเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เป็นตลาดขายของสำหรับคริสต์มาสซึ่งมันจะจัดก่อนนะครับถูกต้องมันจะจัดเวลาที่ควรไปหรือเหมาะเนี่ยก็ประมาณต้นเดือนธันวาไม่น่าเกินสัปดาห์แรกเพื่อความปลอดภัยนะแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะแต่ว่าก็เขาก็จะประมาณนี้แหละครับก็มีคริสต์มาสมาร์เก็ตเมืองใหญ่ก็อาจจะมีระยะเวลานานหน่อยนะเมืองเล็กก็อาจจะแบบสั้นหน่อย
แต่ว่าเขาจะหยุดประมาณ 4-5 วันก่อนวันคริสต์มาสอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปอย่างภาพข้างหลังนี้ก็คือเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตเหมือนกันนะ อยู่ที่ MCR เนี่ยนะ MCR เนี่ยโอเคซึ่งยังไม่บอกอีกใช่ไหมยังโอเคโอเคจริงๆใครเห็นก็น่าจะรู้ว่าเป็นเมืองในอังกฤษนะเป็นเมืองในอังกฤษเป็นเมืองที่ครูไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างที่เรียนปริญญาเอกเราก็ได้มีโอกาสได้เดินคริสต์มาสมาร์เก็ต4ปีเพราะว่าอยู่4ปีไงเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยในช่วงไหนที่ไม่ควรไปคริสต์มาสมาร์เก็ตเพราะว่าเขาปิดมันก็จะเจอแต่สแควร์ที่ลานโล่งๆแต่ว่าบรรยากาศต่างๆเหล่านี้นะครับบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ก็คือแบบเกิดมาเขาเรียกเกิดขึ้นในช่วงที่ต้นเดือนธันวาคมเนาะเข้าใจทุกอย่างใช่แต่ว่าอย่างที่ครูมดบอกในช่วงเทศกาลนะครับมันไม่มีใครที่ทำงานหรืออะไรทั้งนั้นแหละเราก็เคยเกาะรถไฟไปลอนดอนปรากฏว่าแล้วยังไงแล้วนอนอยู่โรงแรมไปทำไมก็คาดหวังอะไรจริงๆแล้วคาดหวังอะไรคือเราอย่างที่ครูมดบอกอยากเห็นบรรยากาศนู่นนี่นั่นไงคือเราไปในช่วงแรกๆที่ไปเรียนเพราะว่าเราก็อยากเห็นอยากอะไรซึ่งเราเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆแล้วคนเขาก็จะอยู่แบบกับครอบครัวมีคนเตือนไหมคะก็มีแต่ไม่ฟังไม่ฟังของดิฉันเนี่ยไม่มีคนเตือนค่ะเขาให้ไปก็ไปไงไม่รู้เจอเขาไปปีแรกเข็ดปีที่สองมาอีกทีนี้ดิฉันก็เริ่มเตือนน้องๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเตรียมกับข้าวคนไหนที่จะโดนไปไฟท์เดียวกันก็จะบอกเขาเลยว่าแบบว่าจะไม่มีของขายนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือจะไปบินเนี่ยก็คือให้เตรียมอะไรไปนิดนึงซึ่งแบบที่ครูมดพูดไว้บางที่มีขายซึ่งบางร้านอาหารเนี่ยเขามีเปิดขายแต่เขาจะขายแบบว่าเป็นเหมือนแบบ family set หรือเมนูอะไรเงี้ยซึ่งก็จะแพงกว่าปกติช่วงทำมาหากินใช่แล้วก็ค่าเดินทาง public transport เช่นค่าแท็กซี่ก็จะ2เท่าประมาณนี้นี่ในอังกฤษนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเขาทำได้เพราะมันเป็นช่วงที่ออฟอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องมาเขาเรียกว่าสละเวลามาให้บริการนะเพราะฉะนั้นมันก็จะชาร์จแพงขึ้นใช่ๆๆเพื่อนที่ทำงานสายการบินก็มีเหมือนกันนะครับบางท่านที่แต่ไม่ใช่สายการบินโมนาอย่างสายการบินของอย่างการบินไทยอย่างนี้ละกันเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดต้องทำงานในช่วงหน้าเทศกาลหรือวันที่เขาหยุดก็เหมือนกับจะได้ดับเบิ้ลอ่ะอ๋อดับเบิ้ลชิฟอะไรงี้ใช่ไหมทำงานนานได้เงินได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นหน่อยเพราะถือว่ามาทำงานในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาหยุดกันอันนี้จริงนะเพราะว่ามีเพื่อนของครูเนี่ยทำงานที่อังกฤษทำที่เป็นแบบ nursing home หรือ care home สักอย่างนึงแหละพอช่วงระหว่างก่อนคริสต์มาสจนถึงหลังปีใหม่ก็คือประมาณวันที่ 2-3 เนี่ยมันจะเป็นจ่ายแบบดับเบิลเพย์เพราะว่าแบบมันเป็นช่วงที่ฝรั่งเขาจะออฟหมดเลยมันก็ต้องใช้แบบว่าคนที่ชาติอื่นที่แบบว่าอาจจะแบบว่าฉลองไปก่อนล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้ให้ความเขาเรียกวัฒนธรรมไม่ได้ให้ความสำคัญตรงเรื่องของคริสต์มาสเท่าไหร่มันก็สามารถ cover กันได้นะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสนะจริงๆไปหาอ่านมานะครับคริสต์มาสมาร์เก็ตเนี่ยมันเป็นไอเดียมาจากวัฒนธรรมของชาวเจอร์มันนะ oh. เพราะฉะนั้นเจอร์มันเนี่ยอาจจะเป็นแบบ destination อีกคำหนึ่งเนาะ destination คือเป้าหมายในการไปแบบเรื่องของบรรยากาศคริสต์มาสในช่วงคริสต์มาสมาร์เก็ตค่ะคือในเยอรมนีหรือว่าอังกฤษเองเนี่ย25ก็ปิดหมดอยู่แล้วใช่ เพราะว่าที่เคยไปช่วงคริสต์มาสก็คือเอาจริงๆแล้วก็คือไปทั้งเคยไปทั้งช่วงก่อนและก็เคยไปทั้งช่วงที่เขาหยุดกันด้วยก็เคยไปก็ไปเยอรมันเนี่ยแหละค่ะไปแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยแหละก็ได้มีโอกาสไปเดินคริสต์มาสมาร์เก็ตใช่นั่นแหละนะมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะจริงๆคล้ายๆงานวัดบ้านเรานั่นแหละคือถ้ามองว่าวัฒนธรรมบ้านเราก็คือมันมีแสงไฟมีแบบบรรยากาศแห่งความสุขมีเสียงมาจับจ่ายใช้สอยนะหัวเราะรื่นเริงคิกคักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบเขาเรียกเป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆยิ่งต้องเป็นถ้าเป็นช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะจะคึกคักเป็นพิเศษถ้าเกิดสมมติเป็นช่วงที่มีแบบว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วมันลงศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะโอ้คึกคักมากจนนึกว่าโอ้นี่มันคริสต์มาสหรือเปล่านี่ไม่ใช่จริงๆเป็นบรรยากาศที่แบบน่าเขาเรียกว่าน่าตักตวงความสุขอ่ะเนาะแล้วเขาก็จะกินขนมของหวานมันก็จะมีอย่างของหวานที่ป๊อปที่สุดก็คือช็อกโกแลตใช่ซึ่งเครื่องดื่มก็จะเป็นไวน์
มีอีกแบบหนึ่งที่เป็น special for Christmas คือเมาไวน์ใช่ไหมกินดื่มแล้วก็เมาใช่ไหมถูกต้องเดินเป๋เลยไม่ใช่เมา M U L มะ M U L E D M U L E D ด้วยซ้ำเมาไวน์นะคะเป็นไวน์ร้อนไวน์ต้มเนาะไวน์ร้อนอร่อยมากเพราะว่ามันต่างจากไวน์ขวดคือมันคือเขาเอาไปผสมกับไวน์ขวดนี่ก็คือเป็นน้ำองุ่นหมักเพียวๆถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นเมาไวน์เนี่ยจะเป็นไวน์ที่ผสมเครื่องเทศเครื่องเทศซินนามอนนะคะมะนาวแล้วก็มีใส่น้ำตาลเพิ่มคือที่รู้นี่จะทำแล้ว คิดถึง อยากกินป่วยกักอะไรงี้มีไหมฮังคุณเทพไม่มีมีมีเหรอเหมือนจะมีเหมือนจะมีมาเป็นดอกดอกเนี่ยเห็นอยู่นะคะคือมันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นช่วงคริสต์มาสใช่เขาจะทำเฉพาะช่วงคริสต์มาสในคริสต์มาสมาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีขายอยู่แล้วเป็นแก้วมันหนาวไงใครที่มันหนาวใช่ใครกินแล้วจะอุ่นไปแล้วก็ลองชิมดูเพราะมันรสชาติต่างจากไวน์ที่บรรจุขวดดื่มง่ายกว่าเยอะแต่บอกเลยเมาจริงๆเมาสมชื่อเมาคือต้องมีอะไรลงทองนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป๋ได้คือมันก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละเนาะใช่ใช่ใช่และอย่างนึงอาหารที่เป็นช่วงคริสต์มาสที่ครูไปเดินคริสต์มาสมาร์เก็ตจะเจอตลอดคือชีสเขาขายไม่ทุกที่เลยที่ไปคริสต์มาสมาร์เก็ตชีสเนี่ยอิตาลีมิลานพอดีไปเดินเหมือนกันไปช่วงปีใหม่แล้วแหละหลังคริสต์มาสมาร์เก็ตแต่ว่าเขายังไม่เก็บซุ้มเก็บอะไรก็ยังขายแบบขายชีสเนาะแมนเชสเตอร์ขายชีสยอร์คขายชีสคือเราเคยไปพวกนี้แต่ที่ขำก็คือเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว 2-3 ปีละกันก่อนที่จะมีแพนเดมิกระบาดได้มีโอกาสไปคริสต์มาสมาร์เก็ตมีเครปขายเหมือนที่เมืองไทยไม่มีผิดเลยโอ้โหแล้วคนต่อคิวกันยาวมากนะคะโอ้มันอาหารร้อนอ่ะเนาะคือครูคิดว่าถ้าเขาเรียกว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตมันอยู่กลางแจ้งแล้วมันหนาวมันคนก็อยากกินอาหารร้อนเคยเห็นที่นึงมีเหมือนถั่วขายอ่ะถั่วทอดอ่ะที่แบบว่าเขาถั่วไมโลคล้ายๆบ้านเราอ่ะถั่วเคลือบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรากินแบบอาจจะโรยงาใช่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 ก็จะมีแบบอะไรที่เราอยากลองเราก็ไปกินแกล้มกันไปนะแล้วก็มีของแบบซูวีเนียของประดับเดคอเรชั่นกระจุกกระจิกเนาะมีเยอะนะครับก็จะมีทั้งแบบว่าโนมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพวงหรีเรดนะใช่ใช่ใช่ที่เอาไว้ตกแต่งเป็นของตกแต่งในช่วงวันคริสต์มาสนะคะเออจริงๆพูดถึงขนมเนี่ยหลายคนซื้อขนมแล้วมันจะมีอย่างเช่นช็อกโกแลตเนี่ยบางเจ้ามันจะเขียนว่าแอสซอร์ติดครูมดเราสอนคำศัพท์นิดนึงไหมคำว่าแอสซอร์ติดนี่แปลว่าอะไรนะจริงๆมันแปลว่าสิ่งละอันพันละน้อยหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเห็นนี่แสดงว่าของในกล่องนั้นน่ะจะมีแบบหลากหลาย อย่างจะมีหลากหลายอาจจะแล้วเหมือนข้างหน้านี้แม่คือเพราะว่ามันมีแบบหลายรสเลยใช่ไหมถูกต้องนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่จากของกินเนาะของกินใช่ใช่แบบว่าอันนี้แปลว่าหลากหลายมีอย่างเนี้ยครับที่เราเห็นกันด้านหน้าเนี้ยนะครับแล้วของพวกนี้นะบางอย่างเขาก็ทำเฉพาะช่วงคริสต์มาสอะเป็น festive season เป็นเฉพาะเป็น limited edition เนาะจะเป็นแบบเหมือนสินค้าที่เอามาขายในช่วงเวลานั้นอย่างเดียวช่วงเดียวเลยไม่ซื้อก็รอปีหน้าทำนองนั้น ทำนองนั้นจริงๆก็ดีเนาะมันเหมือนให้เราได้รอคอยหรืออะไรเงี้ยเหมือนเพลงไง last christmas ที่มาเฉพาะช่วงนี้ใช่ๆๆ จริงๆตอนเรียนอยู่นี่แบบพอเริ่มต้นเดือนจะเริ่มมีละซึ่งมันเป็นเหมือนแบบสัญญาณที่บอกว่ามันกำลังจะมาถึงแล้วนะถ้าเด็กๆก็จะเป็น Santa Claus is coming to town เนาะถูก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 อะไรอย่างเงี้ยจิงเกิลเบลนะจิงเกิลเบลใช่ค่ะอันนี้ก็มาลุค Santa Claus เหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเซนตี้มาแต่จริงๆไปหาดูไม่มีไม่มีเราพูดกันเองนะเหมือนแบบว่าอะไรที่เป็นผู้หญิงนี่จะให้ลงท้ายด้วยสตรีหรือเปล่าก็เป็นซานตาคลอสนะครับเป็นซานตาคลอสเหมือนกันนะคะเป็นช่วงเขาเรียกสัญลักษณ์ในช่วงคริสต์มาสนะครับจากคุณลุงซานต้าที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับตอนกลางคืนเขาจะเรืองแสงโอ้เขาจะมีคือจะมีไฟใช่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 ไหมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในสไลด์เราก่อนดีกว่าเนาะเพราะเราพูดถึงศัพท์กันบ้างได้ค่ะได้ค่ะ
ก็จากหน้าจอที่จะเห็นสไลด์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เห็นตัวเดียวกันใช่ไหมเมื่อกี้ที่เป็นฉากข้างหลังเรานะอ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นแบบซูมไกลออกมาใช่นะครับก็จะเป็นแบบว่าเดาได้เลยเพราะว่ามี black cap ที่เป็นแท็กซี่สีดำเป็นสัญลักษณ์ของได้คำใบ้มาอีกหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อังกฤษแน่ๆใช่เป็นสักเมืองหนึ่งในอังกฤษถูกและคำว่า cap ก็มักจะเจอในข้อสอบเพราะมันคือซินอนิมกับคำว่าแท็กซี่เนาะใช่ค่ะถูกต้องค่ะโดยเฉพาะแบบการ listening อย่างเงี้ยบางทีเขาเอา a cab งี้ไปเลยเนาะใช่คนอเมริกันส่วนใหญ่เขาใช้คำว่า cab เนี่ยไม่เรียกแท็กซี่คนอังกฤษจะแท็กซี่แต่ว่ามี cab ปนได้ใช่ใช่เพราะตอนนี้มันก็เหมือนกับแบบเป็นคำที่คนรู้กันโดยหลากหลายแล้วอะใช่เนาะว่า cab ก็คือแท็กซี่นั่นเอง cab cab นะคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เอามาขึ้นให้ก็คือแบบมีร้านรวงมีเป็นซุ้มเมืองไทยเรียกซุ้มแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า store ใช่ S-T-A-L double L เนาะ store นะครับก็จะขายหลากหลายเลยขายของกินขายเครื่องประดับขายของกินนี่แบ่งเป็นแบบเหมือนชีสอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็ฮอตดอกอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วแต่เลยนะครับก็จะบรรยากาศก็จะคึกคักเนาะคือทักไปตามนี้นะจริงๆอยากเฉลยแล้วอะเฉลยได้ไหมเอาได้แหมก็คือ MCR ย่อมาจากไม่มีรางวัลมีช็อกโกแลตด้านหน้านี้ก็คือย่อมาจากเมืองชื่อย่อของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับโอเค MCR ใช่เขาก็ย่อมาจากแมนเชสเตอร์นี่เองใช่ครับถ้าใครได้ไปคริสต์มาสปีนี้ก็สามารถอัปเดตได้ว่าคุณลุงซานตาคลอสยังอยู่ที่เดิมไหมเมืองเขาอาจจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแบบว่าแบบว่าอัปเกรดให้แบบสามารถพูดได้หรืออะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมีในช่วงที่เราจะพูดถึงแบบเทศกาลเนี่ยมันก็จะมีคำศัพท์คือคำว่าซีซันใช่ซีซันซีซันจริงๆแล้วแปลว่าฤดูหรือฤดูกาลได้ไหมคะเออใช่ไม่ใช่เทศกาลนี่เนาะเป็นฤดูนะซึ่งที่เราพูดไป festive seasons ก็คือแบบฤดูแห่งเทศกาลการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยอีกทีนึงเนาะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือเราอาจจะเห็นได้คำว่าแบบมีการใช้คำว่า seasons greetings คือที่เอามาให้ดูเนี่ยมันสะกดแบบนี้นะครับคือบางคนอาจจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ apostrophe s แบบไหนหรือจะเป็น seasons เติม s ไปก่อนแล้วค่อย apostrophe อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือการสะกดแบบนี้นะครับก็เป็น seasonsGreetings คือออกเสียงจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการสะกดต่างกัน Greetings คือแปลว่าการทักทายทักทายกันก็เหมือนกับซีซันฤดูกาลแห่งความเฉลิมฉลองอันนี้ถือว่าเป็นแบบรู้กันเองอะนะที่กระจายกันเข้ามาก็มีการทักทายฤดูกาลนี้นะคะซีซัน Greetings ก็แบบว่าเป็นแบบเหมือนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีสงกรานต์สวัสดีคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเทศกาลที่ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่แห่งปีเลยแล้วกันเนาะแต่ที่ไทยก็ไม่น้อยหน้านะเราก็ชอบการเฉลิมฉลองทุกเทศกาลเนี่ยเราจัดการหมดเรามีแบบว่าเขาเรียกเรามีบรรยากาศของความแบบมีความสุขตลอดทั้งปีจริงๆเมืองไทยอ่ะวันหยุดเยอะมากนะครูมดรู้ป่ะแต่อังกฤษอย่างเนี้ยวันหยุดเขาไม่ค่อยเยอะเหรอใช่พออันนี้มันเลยเป็นแบบงานเหมือนแบบรีวิวเนียนอะเป็นวันหยุดเข้าใจละโอเคคือเขาทำงานหนักมาทั้งปีเนาะใช่ใช่ใช่เห็นใจเข้าใจนะก็อันเนี้ยเราพยายามแทรกในโชว์อีกพาร์ท1 photograph นะครับซึ่งโฟโตกราฟก็คือจะมีโจทย์เป็นภาพแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีขาวดำใช่แล้วก็คำถามคือให้เราทำอะไรเราต้องฟังใช่เราต้องฟังช้อยส์ที่เขาใช่แล้วเลือกช้อยส์ที่สัมพันธ์กับรูปมากที่สุดนะครับมีทั้งหมด4ช้อยส์เนาะ4 choices นะเขาก็อาจจะบอกในสิ่งที่เขาเรียกว่าลวงได้ด้วยแต่เขาจะไม่ลวงอย่างอื่นที่มันไปไกลคือถ้ามีก็แค่มีช้อยส์เดียวที่มันไม่ใช่แน่ๆใช่ค่ะที่เหลือมันจะแบบลวงด้วยเสียงออลวงด้วยข้อมูลอะไรแบบเนี้ยใช่แกงฉันทำไมเนี่ยเออชอบแกงแต่เวลาเราฝึกบ่อยๆเราก็จะรู้ละใช่ค่ะมันจะแกงแบบนี้นี่เองถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทนี้นะคะไหนๆเราจะต้อง
เรียนรู้เรื่องโทอีกไปด้วยในตัวครับนะเราอยากจะนำเสนอไปด้วยในตัวเนี่ยเราบอกวิธีทำสักหน่อยดีไหมได้ได้คือเทคนิคของพาร์ทเนี้ยจริงๆแล้วคำศัพท์สำคัญจริงโอ้เนาะคำศัพท์ในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคำศัพท์ที่เราจะเห็นในรูปเนี่ยบางทีเราเห็นปุ๊บเราต้องนึกคำศัพท์ให้ได้จริงทันทีเลยครับนะคะยิ่งเยอะแค่ไหนยิ่งดีจริงเพราะว่าเขาก็จะมาในหลายรูปแบบมากบางทีเขาจะพูดคำนั้นพูดคำนี้ถ้าเรารู้ความหมายของคำได้ถูกต้องแล้วเนี่ยรอดบอกเลยรอดแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่บางทีถ้ามีภาพบุคคลอยู่ในนั้น มักจะ verb ที่เป็นตัวสำคัญใช่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ verb ที่เป็นตัวสำคัญเราจะลองเขียนในนี้ไหมหรือว่าเผื่อคำศัพท์เผื่อครูมดได้แบบว่าเออมีอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะเขียนให้ดูเบื้องต้นก็แล้วกันเนาะว่าพอเราเห็นภาพปุ๊บอะไรจะต้องขึ้นมาในสมองเราถูกต้องไหมอย่างสมมติอย่างจริงๆไม่ได้จะให้นับคำศัพท์ทั้งหมดแบบเป็นร้อยคำอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นสัก3ถึง5ก็ได้เนาะมันต้องโดนสักคำนึงแหละมันต้องโดนสักตัวใช่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 แล้วอย่างสมมติเราเห็นภาพอันนี้เราจะนึกถึงคำศัพท์อะไรดีครับคำแรกเลยที่ผอพูดเมื่อกี้คือ store ได้ไหมคือถ้านึก store ไม่ออกนะ shop ก็ยังพอได้จริงนะครับเออเราก็นึกง่ายๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีสันหน่อยค่ะขอสดใสนิดนึงเนาะแล้วก็ช็อปเนาะนะได้อยู่คีออสนี่ถือว่าได้มั้ยคีออสนี่มันดูเคลื่อนที่ไปมาไหมไม่ไม่อยู่กับที่แต่ว่ามันเหมือนร้านขายของชำที่เป็นแบบขายที่ไม่ใช่สตอร์นี่คือแบบว่าชั่วคราวชั่วคราวที่แบบรื้อออกง่ายอะไรแบบนี้ก็มานี้แล้วก็อย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีคนใช่ซึ่งบางทีที่สิ่งที่ได้ยินเนี่ยจะบอกว่ามีคนอย่างถ้าเป็นร้านค้าคนก็คือคัสโตเมอร์เนาะใช่ถูกต้องคนมาซื้อไงใช่แล้วคนขายล่ะเวนเดอร์ได้ไหมได้ได้เซลเลอร์นะเนี่ยคำเหล่านี้เราต้องรู้ซินโนนิมของเขาด้วยนะคะนะอย่างน้อยหนึ่งคำศัพท์รู้ซินโนนิมอีกสักอันนึงถ้ามีนะถ้ามีก็รู้ไว้ด้วยก็จะดีมากเลยอย่างอันนี้ถ้าเรามองเห็นเนี่ยหลักๆมันก็จะน่าจะเป็นของตกแต่งเนาะคือเราก็อาจจะต้องรู้ว่ามันก็คือ decorationซึ่งมันไม่ใช่ meat ที่เป็นอาหารหรือผักผลไม้อย่างเงี้ยคือมันอาจจะล่วงอย่างงี้นะคือมันอาจจะพูดแบบพูดคำว่า store แต่ว่าดันไปพูด object ผิดเช่นเป็น meat ซึ่งมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเนาะให้คุณหลอกลวงใช่มาหลอกลวงฉันทำไมประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้คำศัพท์รู้ว่าเขาพยายามจะหลอกเราเราก็อย่าไปให้เขาหลอกนะคะท่านผู้ชมรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่ได้เรียนคอร์สนี้แล้วเราต้องแบบรู้ทริคนะต้องรู้ทันเขานิดนึงใช่นะซึ่งพาร์ทเนี้ยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเอาภาพแบบว่าวิลลิสมาราจะเอาภาพที่มันแบบว่าโอ้ดาวอังคารหรือภาพที่มีเทคนิคอลเทอร์มซึ่งเป็นคำศัพท์ยากๆที่เราไม่ต้องกังวลภาพจะเป็นประมาณนี้นะคะใช่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสีนะครับเพราะมันคือภาพสีเทาถูกค่ะ คือเขาจะไม่ถามเรื่องสีเลยว่าอันนี้เป็นสีแดงสีส้มไม่มีไม่มีไม่ต้องกังวลค่ะนะคะอันนี้ก็เข้าไปเทศกาลหน่อยอีกไม่นานก็ปีใหม่ส่วนใหญ่ปีใหม่เขาก็จุดพลุค่ะซึ่งดิฉันก็โดนเหมือนกันเวลาทำงานก็จะโดนปีใหม่เช่นกันเหรอคำศัพท์น่าจะเป็นแบบfireworks นะครับเป็นคำศัพท์เช่นคำว่าพลุเนาะนี่นะครับหรืออาจจะมีช่วงเทศกาลก็เป็น New Year เนาะใช่ก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะแบบเขาอาจจะมีแบบว่าพูดถึงจำนวนก็ได้ใช่คือเช่นวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในภาพมันไม่วันอะมันมีหลายมันมีเมนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะออกมาในแนวนี้ในข้อสอบเนาะบางทีเขาก็จะมาลวงเราอย่างเช่นเราเห็นแล้วแหละว่าพลุเนี่ยเต็มท้องฟ้าเลยนะเมนี่ fireworks in the sky เนี่ยแต่ว่าเขามาบอกว่า there star so many stars in the sky ใช้คำว่าสกายเหมือนกันบางคนจิตหลุดไม่ทันได้ฟังได้ยินคำว่าสกายแม่นแล้วใช่ๆเลือกเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะนะบอกแล้วว่าคำศัพท์สำคัญเนาะเราต้องฝึก
ควบคุมลมหายใจและสติก่อนนะใช่คือที่เราพูดมันเป็นความจริงนะครับคือเขาจะใช้คำศัพท์ที่ลวงคืออาจจะใช้คำว่าสกายเหมือนกันแต่ออบเจกต์ต่างกันถูกต้องโอ้เห็นไหมไอ้คนหลอกลวงใช่ ไม่ได้นะอย่ามาให้เขาหลอกนะคะนะอันนี้ก็อาจจะมีแบบเป็นออบเจกต์เหมือนกันใช่ค่ะเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนทุกคนต้องรู้แน่เลยคือมดเห็นแล้วล่ะมันคือกล่องกล่องเราก็ภาษาอังกฤษก็คือ box ใช่ไหมคะหลายๆกล่องก็จะเป็น boxes ง่ายละใช่นี่คืออย่างง่ายสุดคิดไปคิดมาไอ้กล่องมันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงคะถูกห่อถูกห่ออ้าวถูกห่อก่อนwrap wrap wrap นะคะถูกห่อนะของขวัญเป็นลักษณะของขวัญไหมเป็น present ไหม present gift ได้ไหม present แล้วก็มีคำว่า gift เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเรามองคำศัพท์เหล่านี้คุณจะต้องมาได้ละฝึกบ่อยๆนะคะดูรูปหารูปมาดูเอ๊ะเรารู้ภาษาอังกฤษอะไรจากรูปที่เราเห็นบ้างเนาะคือมันดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสับยากเลยนะสมมติเราออกสี่คำก็คือกล่องเราก็รู้จักห่อแรปถ้าเป็นกระดาษห่อก็แรปเปอร์คล้ายๆเดอะแรปเปอร์นะออกเสียงคล้ายกันแต่ว่าสะกดต่างกันถูกต้องแล้วก็เป็นกล่องของขวัญก็คำว่าของขวัญก็คือ present หรือว่าคำว่า gift ก็ได้นะคะ ribbon ก็ได้นะ ribbon นะทำนองนี้นะคะคำเหล่านี้ต้องมาหรือว่ามันก็คือแบบยังไม่ถูกเปิดก็คือ unopen อะไรนี้ไหมนะก็คือได้ใช่คือเราจะคิดอะไรเนี่ยครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะสะกดเขียนผิดถูกเพราะว่าในข้อสอบถูกอีกเขาไม่ได้มาดูตรงนี้แต่เราต้องแบบ mind mapping ออกมาให้ได้ก่อนพอเราเห็นภาพปุ๊บเราต้องนึกว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง list ออกมาเลยที่เรารู้นะประมาณนี้ถัดมานะครับก็เป็นภาพคนละเป็นภาพมนุษย์ภาพมนุษย์มักจะสิ่งที่ลวงเนี่ยก็จะอยู่ที่ verb ส่วนมากนะค่ะนะ verb หรือเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะบรรยากาศได้ไหมคะได้บรรยากาศหรือความรู้สึกของผู้คนในจุดนั้นเนาะอย่างเช่นอันนี้ความรู้สึกก็น่าจะเป็น happy ไหม yes they look happy หรืออาจจะเป็นแต่ละคนมีความแตกต่างอย่างไรคาแรคเตอร์อย่างเช่นใส่แว่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องคือเขาอาจจะพูดว่าผู้หญิงใส่แว่นอย่างเงี้ยผิดใช่คือในภาพเป็นผู้ชายใส่คนที่ใส่คือมีคำว่า glasses แต่ดันวางผิดคนนะก็จากผู้ชายที่เป็นภาพจริงไปเป็นผู้หญิงนะแล้วก็อาจจะทั้งนั้นต้องดูบริบทด้วยนะคะเพราะบางรูปเนี่ยก็มีคนอาจจะมีคนถือแก้วด้วยใช่นะแก้วเนี่ยหลอกลวงพอสมควรสมายล์ถูกต้องทุกคนเห็นฟองต้องกันนะคะท่านผู้ชมว่าทุกคนยิ้มนะคะใช่มีใครเห็นคนไหนในรูปร้องไห้ไหมใช่ไม่มีนะซึ่งมันก็จะมาแบบว่าเป็นเหมือนคำที่ตรงข้ามคลายอัพเซตอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันจะเป็นตรงข้ามกับพวกอารมณ์แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าบอก they look all angryangry ได้ไหมเนี่ยเขามาหลอกเราแบบเนี้ยก็อย่าไปเลือกใช่นะคะคือคำศัพท์ตรงเนี้ยมันมีความสำคัญนิดนึงถ้าใครที่ยังมีน้อยก็วันละคำสองคำเนาะสะสมเข้าไปซึ่งมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์ของมนุษย์ซึ่งมันจะมีถูกถามแน่นอนแน่นอนมันเคยเจอข้อสอบอันนึงผู้เขาเรียกว่าในภาพเป็นนั่งแบบเนี้ยคืออัพเซตแต่ว่าเขาใช้ลวงคือแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งแบบอย่างสมมุติว่าเราฟังแบบเราไม่รู้จักคำว่าอัพเซตเราก็อาจจะไม่รู้แปลว่าอะไรเราก็ไปเลือกอันอื่นแทนอะไรอย่างงี้ไงใช่เพราะว่ารู้มากได้มากอันนี้บอกจริงนะคะฝึกกันไปเนาะต่อมาเป็น word family นะ word family มาดูที่หน้าจอใหญ่เลยดีกว่าเนาะจะได้เต็มตาเต็มใจโอเคนะค่ะคือช่วงเทศกาลแบบนี้เราต้อง celebrate ใช่ก็เหมือนภาพเมื่อกี้ไงใช่ค่ะเป็นแบบ celebrate นี่เป็น word families เลยก็คือค่ะคำศัพท์คำเดียวกันแต่ว่ามีหน้าที่ต่างกัน
มีอาจจะมี prefix หรือ suffix ที่ต่างกันบ้างใช่ความหมายเหมือนกันในทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะอย่างเช่นคำว่า celebrate เป็น verb แปลว่าเฉลิมฉลองพอทำให้มันเป็น noun ก็เติมi ตัด e ออกแล้วเติม i o n ที่เราพูดกันว่าชั่นๆน่ะ celebration จำง่ายๆมันจะเป็นคำนามนะคะนะ celebration แต่ว่าการเฉลิมฉลองนั่นเองครับนะคะแล้วก็ถัดไป celebratory เป็น adjective ค่ะแต่ว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองนะอาจจะเจออย่างเงี้ยข้อสอบหลายข้อสอบเลยใช่ๆๆอันเนี้ยมักจะเจอในพาร์ท5มั้ยเนาะ part of speech นะคะถัดไปนะครับถัดไปข้างหน้าก็ที่เราพูดกันบ่อยๆคือคำว่า festive กับ festival นะ festival เป็นคำนามใช่แปลว่าเฉลิมฉลองการเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฉลิมฉลองไปแล้วใช่ celebrate เทศกาลถูกต้องค่ะส่วน festive ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนะอันนี้ยังไม่ถึง festive season ที่เราพูดไปนะครับแต่ว่ามันเริ่มมาละมันคือแบบเฟสติวัลเป็นคำนามนะครับ คือคำนามเนี่ยมันจะลงท้ายได้หลากหลายเมื่อกี้ลงท้ายด้วยชั่นอันนี้ลงท้ายด้วยวอล AL แต่ว่าไม่ได้แปลว่าลงท้ายด้วย AL เป็นคำนามทุกคำเพราะบางทีมันเป็น adjective ก็มีใช่ๆๆก็ต้องดูแต่ละคำไปใช่คือจำไปแต่ละอันเนาะเฟสติฟนี่เป็น adjective แน่นอนเพราะอะไรที่ลงท้ายด้วย ifมักจะเป็น adjective if if อะไรอย่างเงี้ยนะ i v e อะไรเงี้ยใช่ if if อะไรเงี้ยเนาะเข้าใจทุกอย่างโอเคถัดไปนะครับถัดไปเป็นมาละเป็นคำศัพท์ที่เราพูดไปบ้างก็คืออย่างเช่น present present คำเดียวนะพ้องรูปแต่มีความหมายเขาเรียกมีหน้าที่ตั้งหลายแบบใช่เป็นคำนามแปลว่าเป็นคำนามแล้วของขวัญเป็น verb แปลว่านำเสนอนำเสนอก็ได้นะปรากฏตัวก็ได้นะครับก็คือแบบว่าอยู่แบบว่ามันมีหลายคำแปลจริงใช่ใช่ใช่นำเสนองานอย่างเงี้ยเวลาเราพูดแบบว่าเดี๋ยวจะไปพรีเซนต์งานอย่างนู้นอย่างนี้ถ้า adjective ก็แปลว่าปัจจุบันเนาะอย่าง present tense การที่อยู่ในปัจจุบันนะหรือว่า I am present ก็คือฉันอยู่ตรงนี้ใช่นะคะหรือบางทีครูเรียกเราในห้องเราก็อาจจะพูด present ใช่แต่ว่าอยู่นี่ไงนะเป็น adjective นะในช่วงเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาล celebrations เนี่ยบางอันเขาก็จะมีคำศัพท์เฉพาะคือ countdown แต่ส่วนมากแล้วเป็นใช้เฉพาะเทศกาลหนึ่ง ส่วนใหญ่เขาก็ไว้ใช้ตอนช่วงปีใหม่นะเพราะว่าจะก้าวผ่านวันสุดท้ายของปีไปสู่วันแรกของปีถัดไปนะเขาก็ต้องนับกันเพื่อให้มันเขาก็ใช้คำว่าเขาดาวนะเพราะคนก็รอไงรอนะคะช่วงเวลาที่จะก้าวผ่านไปครับผมมันเป็น fresh verb คือ verb คำว่าเขาที่แปลว่านับกับ preposition ที่คือคำว่าดาวมารวมกันแปลว่าลงนะก็ถ้าเราแปลตรงๆจะแปลว่านับลงซึ่งมันไม่ใช่แต่จริงก็คือนับถอยหลังนับถอยหลังได้เซนส์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีเวลาเราจะเปิดตัวหรืออะไรเราก็สามารถเคาท์ดาวน์ได้คือเช่นจะเปิดงานกีฬาอะไรอย่างเงี้ย5 4 3อะไรอย่างเงี้ยเคาท์ดาวน์ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าใช้คำศัพท์ได้หลากหลายไม่เฉพาะแต่ปีใหม่ด้วยเนาะซึ่งคำว่า fresh verb ที่ขึ้นต้นด้วยเขาเนี่ยมีหลายอันเช่นเขาออนเขาออนเออเขาแล้วออนที่แปลว่าบนใช่นับบนใช่ผิดมันแปลว่าไว้วางใจนะคะเขาจะออนมีไม่ต้องกังวลนะไว้วางใจฉันเถอะไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้งั้นก็ขอยืมตังค์หน่อยครับมีศูนย์บาทเขาออนมีคือไว้ใจได้ว่าจะใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยมีอีกคำหนึ่งนอกจากออนละเขาอินที่แปลว่าข้างในนี่แหละนับเข้าข้างในผิดนะครับไม่ใช่นับเข้าข้างในนับฉันไปด้วยรวมฉันไปด้วยอย่างเช่นคุณมดเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้ตรงวันนู้นวันปาร์ตี้คริสต์มาสเย็นเนี้ยก็เขาไม่อินอัดนับฉันด้วยกลัวถูกทิ้งกลัวถูกทิ้งเขาไม่อินประมาณนั้นประมาณนี้นะเขาอินเนี่ยแปลว่าแบบ
นับรวมเข้าไปด้วยนะเขาออนแปลว่าไว้วางใจเขาดาวนับถอยหลังโอ้มีตระกูลเขาเยอะนะใช่ค่ะแต่ไม่มีตระกูลเตงหรือเธอนะไม่มีคำถัดมาคือสิ่งที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นคือ festive season มันไม่ได้แปลว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนะครับแต่มันใช้เฉพาะเทศกาลระหว่างคริสต์มาสถึงปีใหม่ค่ะเวลาเราได้ยินคำว่า festive season เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะช่วงนี้จะหมายถึงช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีการเฉลิมฉลองหลายงานวันแรกก็คือคริสต์มาส25โอเควันถัดมา26คือ Boxing Day Boxing Day นี่คุณมดได้ยินไหมเคยที่อังกฤษมันจะมวยเปล่าไม่ใช่จริงๆมวยคือ Boxing เนาะแต่ว่า Boxing Day คือเป็นวันที่แกะกล่องของขวัญ อย่างที่เราเห็นรูปเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำเอามาทำเป็นคอมเมอร์เชียลละก็คือซื้อของในของลดราคามากๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดเหมือนกันอย่างน้อยไม่ได้ฉลองคริสต์มาสช้อปปิ้งดีจริงๆเคยสงสัยว่าสงสัยว่าเพราะว่าวันคริสต์มาสเรามักจะให้ของขวัญกันหลังแล้วก็วันที่26เราก็อยู่บ้านนะเนาะแกะของขวัญก็เลยไปหาว่าเอ๊ะแบบว่าคำว่า Boxing Day มันหมายถึงอันนี้จริงๆไหมปรากฏได้ข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนข้อมูลมันเก่าแล้วแหละแต่เราเพิ่งรู้ก็คือในอดีตนะครับคำว่า Boxing Day เนี่ยคือนักบวชหรือบาทหลวงเนี่ยในยุคก่อนหน้านั้นเขาฉลองคริสต์มาสเนี่ยจะมีเด็กโฮมเลสหรือเด็กไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีครอบครัวไงไม่มีอะไรก็แบบก็เลยเหมือนขอรับบริจาคของที่ศาสนิกชนนะไม่ใช้หรืออะไรเงี้ยแล้วมาใส่ของขวัญแล้วก็ไปแจกให้เด็กยากไร้เด็กที่ไร้บ้านพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นของขวัญในช่วงคริสต์มาสคริสต์มาสให้พวกเขาแบ่งปันนะแบ่งปันเป็นการทำบุญแบ่งปันให้เด็กๆได้มีความได้สนุกได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะได้มีโอกาสที่จะได้รับของขวัญกับเขาบ้างใช่รู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะไงเด็กๆเขาก็ต้องเติบโตอยู่ดีนะเขาจะเป็นทรัพยากรในอนาคตของประเทศ นอกจากคริสต์มาส Boxing Day ก็จะมีแบบปีใหม่ฮานุก้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเกิดในช่วงใกล้กันหมดเลยไปจนถึงวันปีใหม่สากลก็คือ New Year ค่ะเขาก็เลยเรียกรวบว่าเป็น Festive Season ใช่เพราะว่าฉลองกันเยอะนะคะหลายงานเลือกเกินนะคะแต่ว่าแบบพระเอกก็คือคริสต์มาสไงก็มาก่อนเนาะเพราะว่าต้นเดือนก็เริ่มมาละตี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 แล้วก็ last Christmas คือจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือฉลองหลักๆก็คือคริสต์มาสนะจริงๆ New Year นี่ก็เป็นแค่ข้ามปีแต่ว่าก็ฉลองบ้างแต่คริสต์มาสนี่จริงจังมากจริงจังเนาะแต่ว่าเขาดาวตอนนี้ก็หลายที่เขาก็ทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแหล่งรวมการฉลองของผู้คนด้วยบางที่นะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์สแควร์นิวยอร์กหรือว่าเมืองไทยก็มีนะตรงเซ็นทรัลเวิลด์ถ้าจำไม่ผิด อย่างที่ลอนดอนก็มักจะเป็นที่ทราฟาการ์สแควร์ที่เขาไปเข้าดาวกันในปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งนั้นนะคนเยอะมากจริงๆๆคือใครอยากได้บรรยากาศก็ไปเถอะนะไปให้รู้นะครับใช่แต่ต้องวางแผนดีๆเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะจริงๆต้องมีการจองต้องอะไรกันไว้เลยเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาถึงขั้นปิดถนนนะใช่ปิดถนนคือไม่สามารถคือพอหลังเหมือนประมาณว่าหลัง6โมงแล้วเขาไม่ให้เข้านอกจากว่าจะมีใบจองว่ามีโอเคจองไว้ที่ร้านอาหารนี้เพื่อรอเวลาเขาดาวอะไรเงี้ยเขาเปิดให้เข้าเขาจะเรียกทิเก็ตอย่างที่ในลานสแควร์เนี่ยก็จะเข้าไปบริเวณนั้นก็ต้องโชว์ทิเก็ตนะก็คือต้องมีจองมีอะไรไปเพราะว่ามันเป็นการคัดกรองแบบนึงซึ่งคนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากคือเขากำหนดคนไว้แล้วไงใช่ใช่ใช่ก็Public Transport อะไรก็จะคลาคร่ำไปด้วยผู้คนเพราะว่าคนไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแต่ที่อังกฤษเนี่ยเขาจะขยายเวลาให้บริการในช่วงคืนข้ามปีไปอีกเพราะว่ากว่าคนจะเข้าดาวเสร็จกว่าคนจะเดินทางแบบไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะถัดไปนะครับคำศัพท์ถัดไปก็คือเป็นเรื่องของกินละที่เราแบบพูดไปอันแรกละไออันที่สองนะไม่ค่อยชอบของหวานนะแต่ชอบช็อตเบรดมาจากสกอตแลนด์ยี่ห้อวอล์กเกอร์ใช่ใช่ใช่อร่อยใช่แล้วบนเครื่องเสิร์ฟผู้โดยสารด้วยดิฉันก็แบบว่าก่อนเสิร์ฟดิฉันขอชิมก่อน
ไม่หรอกก็พูดเล่นเราก็ไปซื้อกินข้างนอกนะก็ซื้อด้วยซื้อด้วยเพราะว่าที่นู่นราคาไม่แพงจริงซื้อกลับมาเป็นของฝากให้คนทางบ้านก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ใช้ได้ทีเดียวหอมหวานรสชาติดีนะครับเป็นของฝากเขาเรียกว่าเป็น traditional Scottish biscuit นะก็อย่างนี้เลยเป็นแท่งเนี่ยนะเขาเรียกว่า short bread สั้นเนาะ short ที่แปลว่าสั้นนะครับส่วนคำถัดมาเราพูดทุกคนน่าจะรู้จัก chocolate ซึ่งมันเราได้พูดคำศัพท์คำหนึ่งคือว่า assorted แปลว่าสารพันใช่ไหมหลากหลาย อย่างในภาพก็มีหลากหลายมีทั้งแบบไวท์ดาร์กแล้วก็มิลค์แล้วก็มีพวกมีถั่วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากนะครับก็ใครที่โปรดปรานของหวานประเภทนี้ก็สามารถเอาเรียก enjoy ได้ในช่วงแบบคริสต์มาสนะมันก็จะมีอะไรแปลกๆมาให้เราทานด้วยไงอย่างที่บอกอ่ะ limited edition ใช่หรือpackaging packaging อย่างเงี้ยเป็น limited จริงนะใช่แล้วบางทีบางอย่างเนี่ยเขาก็แบบว่าเราชอบ2รสเนี้ยแต่ต้องซื้อแยกพอช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงที่เป็นแบบ festive season เนี่ยเขาก็จะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยไงเป็นแบบ assorted อะมารวมๆแล้วก็ขายจริงซึ่งก็คุ้มนะกินก่อนไหมกินก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมใครสนใจสามารถซื้อได้ที่เมืองไทยโอเคแล้วก็เป็นเครื่องดื่มในการเฉลิมฉลองนะนอกจากไวน์ก็เขาอาจจะใช้แชมเปญเนาะใช่ค่ะเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเช่นกันเป็นเหมือนใช่เป็นไวน์ขาวแล้วก็มีแบบเหมือนอัดลมแต่แชมเปญนี่ก็จะเป็นชื่อเครื่องดื่มประเภทนี้ที่ทำมาจากแคว้นแชมเปญของฝรั่งเศสส่วนถ้าไม่ได้ทำในแคว้นแชมเปญก็ต้องใช้ sparkling wine อ๋อเออหรออันนี้ใช่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 เขาจะเรียกเฉพาะแชมเปญเฉพาะคือผลิตในแคว้นในแคว้นแชมเปญอ๋อโอเคเป็นเหมือนสินค้า GI อะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนหมูย่างเมืองตรังบ้านเราโอเคเข้าใจละประมาณนี้ที่อื่นใช้ชื่อนี้ไม่ได้ใช่ให้ไปใช้หมูย่างสไตล์ตรังประมาณนี้จริงๆนะครับเป็นสินค้า GI นะก็คือถ้าเราพูดว่าแชมเปญก็คือให้เขาจะเข้าใจว่ามันผลิตขึ้นที่แคว้นแชมเปญนะมันก็จะมีพวกนี้เกิดขึ้นนะครับถัดมาก็โอ้ผ่านไปจะ60นาทีละเราเพิ่งมาพระเอกของเราเรื่องของ B นะ B เป็นยังไงเนี่ย B มาตามภาษาอังกฤษมาลำดับที่2เลย A B ถูกแต่ว่ามีความสำคัญมากถูกเขาเป็นพระเอกเขาเป็นพระเอกในหลายๆเรื่องถ้าวันไหนเขาไม่ได้เป็นพระเอกเขาก็มาเป็นพระรองได้ด้วยใช่อันนั้นนี่คือเรากำลังจะพูดถึงลักษณะของการใช้ verb to be ถูกต้องพระเอกก็คือ main verb ใช่ค่ะเนาะพระเอกก็คือ main พระเอกก็คือ main actor lead อะไรเงี้ย lead actor อะไรเงี้ยประมาณนี้นะแล้วก็เป็นพระรองคือพระรองตัวช่วยก็เป็นตัวช่วยก็คือภาษาอังกฤษใช้เรียกว่า auxiliary verb ใช่ค่ะซึ่งจริงๆเราก็มีหลายตัวนะ มีหลายตัวแต่ B เนี่ยเขาก็สามารถผันตัวเองให้ไปเป็นพระรองหรือ auxiliary verb ได้ด้วยเช่นกันใช่นะคะเป็น verb ที่เขาเรียกว่าอรรถประโยชน์มากเนาะ verb to be เนาะใช่ก็แบบสามารถแบบแปลงได้หลายอย่างนะใช่แต่ผู้คนหลงลืมไงเพราะมีแบบเรียนพอเรียน B จบใช่ไหมก็ไปเรียนดูไปเรียน have ไปเรียนนู่นนี่นั่นลืมแล้ว B อะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เราก็เลยต้องนำเขากลับขึ้นมาเชิดชูสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นเผื่อบางคนเบื่อที่เราคุยกันฝากหนังไว้เนาะเราเริ่มต้นที่เพลงไงแต่ว่าหนังในดวงใจเนี่ยของครูก็คือเรื่องของ Love Actually นะครับไม่ใช่ของพ.อ.คนเดียวนะคะของดิฉันด้วยรู้สึกจะชอบอะไรซ้ำกันหลายอย่างนะคะใช่ใช่ใช่สนุกชอบสนุกจริงและเป็นหนังที่ถึงแม้ว่าออกมาในเขาเรียกเปิดตัวครั้งแรกในโรงเนี่ยปี2003ก็เกือบ20ปีมาละแต่ว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในหนังเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ยังคงพบเห็นได้ในชีวิตปัจจุบันนี้เนาะใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะ2ปีที่ผ่านมาก็เราก็ประสบพบพานกับเรื่องโรคระบาดสิ่งที่เราจะได้เห็นในหนังเนี่ยใน2ปีนี้มันอาจจะแบบเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ได้ดูหนังย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นมันก็ทำให้จิตใจแบบสดชื่นขึ้นได้บ้างนะจริงๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งมีหลายรูปแบบใช่นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรักระหว่างแบบ
ชายหญิงในวัยหนึ่งอย่างเดียวนะมันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานใช่แล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสามีภรรยาหลายแบบหลายแบบเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะคนไม่รู้จักก็มีนะ stranger ซึ่งกันและกันแล้วเพิ่งมาเจอกันแล้วก็มาทำความรู้จักกันเนาะลองไปดูเนาะลองไปดูแนะนำนะคะช่วงแบบว่าวันหยุดยาวเนาะสมมติถ้าใครไม่ได้ไปไหนแล้วก็เปิดดูได้หนังมันแบบให้ mood tone ที่ดีมากอะเพลงก็เพราะนะเพลง soundtrack ใช่ใช่ love is all around อุ้ย isมาเห็นไหม Love is all around นะก็มาเป็น Verb to be อ่ะทีนี้ที่เราเก็บตกมาจากในภาพยนตร์เนาะเราก็เป็นเรื่องของ B นี่แหละถูกลองดูนะอันนี้คู่แรกคู่หนึ่งในหนังใช่ค่ะนำแสดงโดย Hugh Grant ใช่แต่ว่าผู้หญิงจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรเขาชื่อนาตาลีนะในเรื่องในเรื่องในเรื่องคือชื่อนาตาลีใช่ไหมโอเคแต่ว่าภาษาไทยเรียกนาตาลีแต่ว่าลองไปฟังดูนะเขาออกเสียงชื่อเนี้ยใช่นาลีอะไรเงี้ยนะคือเราก็ได้เห็นโอ้แล้วฮิวส์แกรนเนี่ยพูดสำเนียงอังกฤษในเรื่องนี้ส่วนมากเป็นสำเนียงอังกฤษฉากหลังเป็นประเทศอังกฤษใช่นะะเราก็จะแบบ enjoy ในแบบว่า British accent นะก็ผู้ชายที่พูดในคอนะอันนี้ก็ B แรกที่เรามาเนี่ยฮิวส์แกรนในเรื่องเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ he isThe Prime Minister B ตัวแรกคือ is ค่ะตัวที่สองคู่เดี๋ยวขอพูดนิดนึงเชิญประเด็นของการ verb to be คือเราอยากให้ท่านผู้ฟังจับคู่ให้ถูกตัวที่สองค่ะ She is his secretary มาสองคู่ละเพราะฉะนั้นพอจะทราบหรือยังคะว่าอะไรคู่กับอะไรประธานนะครับ ประธานกับ verb ที่ต้องใช้คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลักจำง่ายๆคือตัวประธานกับ verb ต้องไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะคือมันไม่สามารถแบบจะไปด้วยกันแต่ไม่ตรงกันหรืออะไรงี้ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าง subject คือประธานเนี่ยท่านอาจจะรู้กันละท่านผู้ชมอาจจะรู้ว่าคือ he หรือ she ถูกต้องนะเพราะฉะนั้น B ที่มันมาคู่กับประธานที่ถูกต้องเนี่ยก็คือ is นั่นเองนะคะ verb to be ตัวแรกที่เรานำเสนอวันนี้ก็คือ is ค่ะนะเป็นการบอกว่าอันนี้เป็น main verb เลยเป็นพระเอกเป็นพระเอกบอกว่า he is the prime minister เขาคือนายกรัฐมนตรีเขาเป็นนายกก็ได้เนาะใช่ค่ะ she is his secretary เธอเป็นเลขาของเขานะคะนะครับก็คือบอกสถานภาพว่าตอนนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะถัดไปคู่ที่สองจริงๆไม่ใช่คู่นี้กับ นี้นะเป็นคู่นักร้องกับผู้จัดการใช่ใช่ชอบคู่นี้ที่สุดบอกเลยเป็นความสัมพันธ์แบบว่าก็เหมือนลูกจ้างนายจ้างในระดับหนึ่งแต่ผูกพันกันอะไรเงี้ยใช่ทำงานกันมานานแล้วก็ส่งเสริมกันอะไรเงี้ยแม้แต่ช่วงเวลาที่ผู้ชายคนนี้แอบสปอยนิดนึงที่เขาเป็นนักร้องก็คือมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบดับๆใช่ไหมแล้วพอมาในช่วงตอนที่เขาดูในหนังเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงใหม่โดยที่มีผู้จัดการของเขาเนี่ยมาผลักดันนะครับก็อันนี้ก็ he is a singer กับ they are dancers เอ้ามาเพิ่มแล้วพอนะอันแรก he is a singer เมื่อกี้เรารู้แล้วไง verb to be is ต้องคู่กับ he สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็น he นั่นเองSubject นะคะทีนี้ประโยคที่2 Subject คือ they นะลองนับดูนะครับ dancers มีกี่คนครับ1 2 3 4มีตั้ง4คนเนาะ4คนเนี่ยเราก็เลยเรียกว่า they นะมาเป็นหมู่คณะค่ะจริงๆ2คนขึ้นไปก็เรียก day ได้ละใช่ๆๆๆโอเคเพราะฉะนั้นพอเป็นหมู่เนี่ยนะครับมันจะใช้ B ที่แสดงเดี่ยวไม่ได้ อย่าง he เนี่ยเดี่ยว she ก็เดี่ยวแต่พอ day เนี่ยเป็นหมู่มาเป็นคณะเลยนะคะมันก็ต้องใช้ตัวอื่นใช่ก็คือตัวนะนะคะซึ่งก็เป็น verb to be ตัวที่2ละใช่ they are dancers นะก็ใช้ให้สัมพันธ์กับประธานถูกต้องค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม She is Portuguese แล้วก็ He is British ซึ่งจริงๆแล้วการบอก
สัญชาติสัญชาตินะเราก็ใช้ verb to be ด้วยเช่นเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันเช่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในความจริง I am Thai คือก็เป็นคนไทยเงี้ยหรือว่าแบบhe is British ก็เขาเป็นคนอังกฤษคือมันเป็นสัญชาติที่มันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆเอางี้ละกันนะแล้วก็เป็นปัจจุบันเนาะจริงๆชอบคู่นี้นะครับแต่ว่าไม่สปอยให้ไปดูเอาเองนะคะก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นยังไงเพราะว่า she is Portuguese ก็คือแบบนะต้องใช้ภาษาโปรตุเกสอาถัดไปนะครับเราก็ตัวอย่างมา 2-3 ภาพใช่ค่ะและนี้ก็มาพูดถึงที่ครูมดได้พูดว่าเป็นพระเอกในหัวใจเธอใช่นะคลาสนี้เราให้ B เป็นพระเอกนะคะใช่ใช่ก็พระเอกก็คือเมนเป็นเมนเวิร์บเลยนะครับก็คือ verb to be เนี่ยก็เมนเวิร์บจะมี is am are ใช่ค่ะแล้วก็ was were ในรูปอดีตค่ะใช่การนี้เราไม่พูดถึง tense นะครับเราพูดถึงหน้าตาของมันใช่แล้วนะถ้าสีดำเนี่ยก็คือใช้ในการปัจจุบันปัจจุบันค่ะส่วนสีแดงไปในอดีตถูกต้องค่ะนะแล้วก็อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งพระรองพระรองคือ auxiliary verb ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดบ้างนิดหน่อยแต่เดี๋ยวในเอพิโซดถัดไปเราลงหนักแน่นอนไม่ต้องกังวลได้ได้โอเคก็อันนี้ทำความเข้าใจก่อนละกันคำว่า verb to be เนี่ยมันมี2บทบาทนะแต่ว่ามันจะมีทั้ง2บทบาทในประโยคเดียวกันได้หรือไม่เดี๋ยวต้องมาตามปกติในตามหลักภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมนเวิร์บกับเมนเวิร์บในประโยคเดียวกันไม่ได้หรอกเนาะมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่ยอมกันนะต้องมียอมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงว่าเอว่าเขาเป็นพระเอกแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างในประโยคใช่ไหมคะใช่คือแบบว่าเขาทำอะไรบ้างในฐานะพระเอกเออในฐานะพระเอกใช่ใช่นะก็อันแรกก็คือWe use be to talk about permanent or temporary qualities or states. ก็คือบอกสิ่งที่เป็น permanent คือถาวรหรือ temporary quality คือชั่วคราวนะครับนะสภาพชั่วคราวแต่อยู่ในปัจจุบันนี้ชื่อยกตัวอย่างประโยค He's very rich. น่าจะอย่างถ้าไม่ permanent ก็ temporary qualities นะรวยได้ก็จนได้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสามารถเป็น temporary states ได้เพราะว่าเป็นมีความรวยในขณะนี้แน่ๆในขณะนี้นะถูกต้องส่วนตัวอย่างที่2คือ my father is old now อันเนี้ย permanent แน่นอนเพราะเราไม่สามารถย้อนวัยได้ถูกต้องมาใช่นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยก็แก่แล้วอะไรเงี้ยแก่แล้วแก่เลยไง we are young yes we are young คืออันนี้คือ permanent เนาะค่ะประโยคถัดมา the weather was terrible temporary แน่นอนอันนี้เพราะว่าอากาศเนี่ยบางทีสภาพอากาศบางทีก็ดีแล้วบางทีก็ร้ายเพราะอันนี้ถือว่าเป็น temporary ใช่ terrible แปลว่าแย่ yeah. แต่ว่าลองสังเกตนะครับคือ was เนี่ยเราพูดถึงอากาศที่มันผ่านไปแล้วถูกต้องเนาะว่ามันแย่นะครับอันนี้ก็คือใช้ในการอดีตใช่นะประโยคถัดมาคือ the food is so good in Italy โอ้ยอันนี้จริงนะขอบอกเลย ใช่ชอบไปร้านไหนก็อร่อยอะบอกเลยเนาะอันนี้เป็น permanent ได้ไหมเนี่ยได้เพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากก็คือแบบว่าไปเมื่อไหร่ก็ so good ถูกป่ะ so good เพราะอย่างเราไปจริงๆไปอิตาลีบ่อยมากเป็นคนชอบอาหารและบรรยากาศชอบเหมือนกันอิตาลีชอบผู้คนแล้วเราก็จะพูดว่าสมมติเราไปหลายครั้งแล้วมันเหมือนเดิมมันก็น่าจะเป็น permanent เนาะใช่ค่ะเพราะว่าระยะเวลาแบบไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงวัยเราอาจจะพ่อแม่เราหรือว่าลูกหลานในอนาคตเขาก็อาจจะไม่ว่าใครก็ตามที่เขาเคยไปมาเขาก็บอกว่าโอ้โหอาหารอร่อยมากอาหารอิตาลีนะคะอันที่สองนะครับเราใช้ verb to be เนี่ย to talk about our nationality or our identity within groups or clubs นี่ไงเมื่อสักครู่เราก็บอกแล้ว he is British yeah she is PortugueseWe are Thai. Yes, we are Thai. นะก็แล้วก็ identity within groups ก็คือเหมือนเป็นแบบสมาชิกนะของกลุ่มของชมรมอะไรอย่างเงี้ยเช่น I am an Arsenal fan. ก็เป็นอะไร identity within groups หรือ within clubs ได้นะก็บอกใช้ I am ใช่ก็ใ
ก็คือ main verb ไง main verb to be ที่เป็น main verb ฉันเนี่ยคือแฟนตัวจริงจริงๆเดี๋ยวเราจะมีพูดสปอตด้วยนะท่านผู้ชมตามดูนะว่าจะเป็นทีมนี้หรือเปล่าอาร์เซนอลจะมาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างนะครับ he's been a member of the roaring club for 20 years โอ้นะคือ verb to be ก็คือคำว่า be แต่ว่ามันต้องผันประโยคไปกับ has ไงอันนี้เรายังไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแต่เป็นการบอกว่าเป็น identity ในคลับหรือในกรุ๊ปซึ่ง roaring คือพายเรือผู้ชายพายเรือนะ roaring club ก็คือสมาคมชมรมพายเรือซึ่งเขาก็จริงจังนะตามมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีชมรมนี้เลยเขาแข่งพายเรือกันใช่ไหมคะนะครับก็ถัดมานะครับเราก็เมื่อกี้ลืมขอบคุณซอสคือ Cambridge Dictionary ออนไลน์ท่านผู้ชมสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้นะครับในฐานะพระเอกเนี่ย verb to be ก็สามารถเอาไปพูดในลักษณะอธิบายอาชีพก็ได้งานอาชีพ teacher ได้ไหมคะได้หรือว่า you werea cabin crew อะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเวลา I was a cabin crew ได้ค่ะใช่คือแบบเนี้ยก็คือบอกแต่คือ was นี่เป็นอดีตไงอดีตไงใช่ใช่ซึ่งก็เราสามารถพูดถึงอาชีพการงานของเราโดยใช้ verb to be ได้เพราะมันเป็นจริงใช่เพราะมันเป็นจริงเช่น now we are เนี้ยเราเป็นครูดิฉันเป็นครู we are teachers อย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเป็นทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยเนาะตัวอย่างเขาก็ถึงมีให้เหมือนกัน he's a firefighter เป็นพนักงานดับเพลิงชอบมากอ๋อเหรอ uniform ชอบคนที่อยู่ในยูนิฟอร์มนะครับสามารถติดต่อมาได้ก็อันนี้ก็บอกว่าอย่างอาชีพ profession ที่2ก็ both of my brothers are policemen เป็นทำอาชีพตำรวจคุณตำรวจนะคะ my grandmother was a nurse เห็นป่ะเหมือนกรณีที่เราพูดของครูมดไงใช่ใช่ใช่เช่น I was a cabin crew อันนี้เป็นพูดถึงคุณยายหรือคุณย่าใช่ไหมว่าเคยเป็นพยาบาลมาก่อน was a nurse เราก็ใช้ verb to be นั่นเองนะคะใช่ครับถัดไปก็จะใช้ verb to be to talk how people are related ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องใช้ verb to be ใช่ก็เหมือนเมื่อกี้ไงแบบ they are dancers ใช่ไหมได้ไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็เป็นแดนเซอร์ให้กับนักร้องใช่ได้อยู่นะคะอย่างตัวอย่างก็ he is my first cousin เป็นลูกน้องคนแรกเลยนะของฉัน first cousin นะคะนะอันที่สอง they are my best friends เป็นเพื่อนรักใช่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นตัวย่อคือ BFF ใช่ไหมย่อมาจาก best friend forever นะคือตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยนะ you are my bossก็ได้อยู่นะ forever จะไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ๆใช้คำว่า I am your boss อย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามีความสัมพันธ์ในการทำงานในการทำงานค่ะหรือเป็นคำถามอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงคำถามในการตั้งคำถามใช่ไหมก็ verb to be สามารถใช้เป็นคำถามได้ซึ่งมันก็คือ yes no question แล้วก็ออกบ่อยมากแล้วคำตอบไม่ได้ยากเลยก็ yes หรือ no ใช่ใช่ใช่นะครับยังมีอีกนะครับเขาจะมีแบบลักษณะเขาที่เป็น main verb อยู่6อย่างค่ะอย่างที่5ละนะ we can use be to refer to where places and things are situated โอ้บวกตำแหน่งแห่งบอกตำแหน่งแห่งหนใช้ verb to be ได้ด้วยใช่นะเขาเป็นพระเอกใช่งานนี้เช่นยกตัวอย่าง her house is on the edge of the lake โอเคเห็นป่ะครับทั้งนั้นตั้งอยู่ตรงนั้น verb to be มาแล้วมี preposition ตามนะนะคะทั้ง2อันเลยเนาะเพราะอันที่2ก็ the shops นะมีหลายอันat เห็นป่ะครับ at เป็น preposition นะอันบนคือ on เป็น preposition ใช่ค่ะนะก็ at the end of the street นู่นอยู่ปลายถนนนู่นนะประมาณนี้นะนะก็เมื่อเราจะต้องการบอกตำแหน่งแห่งหนของคนสถานที่สิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องใช้ verb to be และตามด้วย preposition เพราะมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนครับมันถึง อยู่ตรงนั้นยกเว้นเราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแล้วเราก็จะใช้ในอดีตเช่นแบบว่า her house was on the edge of the lake คือตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงแต่ในตอนอดีตแต่ใช่นะนะคะ
ถัดมา we use be to talk about time and dates โอ้เอ้ยพูดถึงหน้าที่เขาเยอะนะเนี่ยพูดถึงเวลาและวันเวลาวันด้วยนะคะเช่น what time is it ตั้งคำถามตอนนี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ verb to be ในการถามเวลานั่นเองนะคะนะครับแล้วก็อาจจะให้อดีตก็เช่น the match was at 7 o'clock แปลว่านัดเตะกันเนี่ยสมมติกีฬาละกันเนาะก็เกิดไปแล้วมาทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะโอ้ we are always late บอกแม้กระทั่งเรามาสาย จริง no, ไม่ดีนะ I'm always on time ใช่นะคะ on time แปลว่ามาตรงเวลานะคะ on time นี่คือตรงเวลาครับก็ the meeting is on the 5th of October นี่บอกวันบอกวันนะก็ว่าการประชุมเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคมนะครับอันนี้เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้เป็นหลักๆเลยว่าเป็นแบบ main verb แต่อันนี้ว่าถ้าเราพูดถึงพฤติกรรมและ personalityพฤติกรรมและ personality ค่ะนะบุคลิกภาพเราก็ยังเอาเขามาใช้ได้อีก verb to be ถูกต้องไหมคะใช่ครับโอ้โหอย่างเช่น he was always gentle เป็นแบบว่า gentle แปลว่าสุภาพนะอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดอย่างนี้เนาะ is she nice is she nice nice ไหมผู้หญิงที่น่ารักไหมใช้คำว่านี้ละกันนิสัยน่ารักนะ nice นี่อาจจะเป็นในรูปแบบนิสัยน่ารักครับนะคะก็ประมาณนี้นะครับบอก behavior and personality อันที่สองเราก็ when we talk about a way of behaving at the moment of speaking คือตอนเนี้ยตอนที่พูดเนี่ยนะ a way of behaving นะ behaving ก็คือแบบมีพฤติกรรมที่แบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ we use the continuousform of be เช่น you are being too generous ตอนนี้แบบใจกว้างเหลือเกินเป็นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแจกตังค์ค่ะแจกตังค์you are being too generous ใช่ก็อันนี้เขาจะใช้ในรูปแบบของ continuous form นะครับก็ซึ่งถ้าเกิดมันสับสนมากก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติว่าหยิบมาพูดแล้วมันแบบว่าไม่ค่อยจะถนัดถนีนะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นส่วนเสริมนะที่สำคัญอ่ะเราได้พูดไปหมดแล้วนะคะนะครับแล้วก็ไอ้ข้อที่2เนี่ยไม่ใช่ว่า behaving ในด้าน good อย่างเดียวในด้าน bad ก็มีเช่นอันที่2คือ ignore him he's just being silly ค่ะนะสุดท้ายนะครับ we use be to describe feelings and situations อธิบายถึงความรู้สึกใช่แล้วก็สิ่งที่มันแบบว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะคะอย่างเช่น I was very happy oh. was เลยนะ right now I'm angry I'm hungry อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถาม Are you hungry Yes I am hungry หรือว่าตอนเช้า Are you sleepy No not sleepy sleepy ง่วงเหงาหานอนอะไรอย่างเงี้ยนะถามแบบสถานการณ์ตอนนี้เป็นอะไรยังไงอันนี้เราจบในส่วนของหน้าที่พระเอกของพระเอก verb to be ของเรานั่นเองนะคะนะถัดมาเป็นหน้าที่พระรองพระรองค่ะเออพูดสักนิดหนึ่งเนาะซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยในการเป็นพระรองเนี่ยหลักๆมีแค่สองหน้าที่ถูกต้องไหมคะครับเนาะซึ่งเราเอามาใช้ในการพูดประโยคที่เป็น present continuous เหมือนที่เราเจอบ้างมาเมื่อกี้นะการกระทำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวในเอพิโซดถัดไปเราจะลงลึกเราจะพูดเน้นให้ฟังคือมันจะมีเรื่องของ present progressive ที่มันจะเจาะลงไปลึกเลยนะแต่ว่าตอนนี้เรารู้จักหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาใช่อยากให้รู้หน้าที่บทบาทพระรองกับบทบาทพระเอกของเขานะคะแค่นั้นเองนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือverb to be ในฐานะพระรองเนี่ยเราจะใช้กับ passive voice passive voice คือถูกกระทำนะเราต้องใช้ verb to be เข้ามานะซึ่งอันนี้ก็ไว้ก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องกังวลไปนะคะยังไม่ต้องกังวลไปนะนะครับก็ในเรื่องของ verb to be เนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่พึงควรระวังนิดนึงว่าเราจะไม่ใช้ verb to be ในฐานะ verb ช่วยเนี่ยในการตั้งคำถามนะครับกับ main verb โอเคนะคือมันจะมี verb 2ตัว
นะเราจะไม่ใช้ verb to be เช่น is am are ขึ้นต้นประโยคแล้วก็มี verb อีกตัวหนึ่งไม่ได้อย่างที่บอกว่า verb แท้หรือ main verb 2ตัวอยู่ในประโยคเดียวกันไม่ได้ไม่ได้เหมือนเสือนะครับอยู่ในถ้ำเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ค่ะนะทีนี้นะครับ we use auxiliary do verb ช่วยตัวที่2คือ do เราจะไม่พูดถึง do นะครับแต่ว่ากรณีที่มันมี main verbใน present simple คือคำว่า leave ดูตัวอย่างเนาะใช่ค่ะก็ do you leave คือ main verb คือคำว่า leave ถูกต้องnear here เราจะไม่ใช่ are you leave near here เราจะไม่เอา verb to be เข้ามาเกี่ยวข้องใช่นะคะเราจะใช้เป็น verb to do แทนครับนะคะถ้าเราจะใช้ verb to be เราต้องใช้อีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งเราก็อาจจะพูดในการถัดไปใช่แต่ยังไม่ใช่ในคอร์สนี้ใช่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 อ่ะโอเคอ๋อวันนี้เหลือในช่วงท้ายละแต่ว่า verb to be เนี่ยเราพูดซะเยอะเลยใช่ affirmative นี่เป็นยังไงครูมดมันก็คือประโยคบอกเล่านั่นแหละ say yes ง่ายง่ายเป็น affirm แปลว่ายืนยันหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าเห็นชัดว่าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ relating to a statement that shows agreement or say yes agreement คือเห็นด้วยเห็นด้วยก็ verb to be ที่เป็น affirmative ก็ is am are ถูกต้องค่ะท่านผู้ชมอย่าบอกอ้าวแล้วฉันนั่งฟังทำไมถึงแบบตอนนี้คือไม่อยากให้เครียดเนาะก็ yes เนี่ยก็คือ is am are เราก็จะเห็นผันให้ตรงประธานใช่ค่ะจับคู่ให้ถูกต้องนะคะจับคู่ให้ถูกต้องประธานเดี่ยวก็ใช้ is ไปประธานหมู่ก็ใช้ are ไปประธานพิเศษ i ก็คือ i นะคะก็ต้องใช้กับ am ประธานพิเศษมีตัวเดียวนะครับคือ i นะครับก็ใช้แล้ว verb คู่กับมันก็คือ amแอมก็ไม่ใช้คู่กับประธานแบบอื่นเลยไม่ใช้คู่กับไอเท่านั้นใช่ค่ะผูกพันกันไปจนวันตายแน่นอนค่ะ Best friend forever yes definitely นะก็ that champagne is expensive อย่างเช่นแบบก็บอกแชมเปญขวดนั้น is มันแพงมีราคาแพงประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นการที่ย้ำเตือนย้ำเตือนนะคะนะการจับคู่กันระหว่างประธานนะคะกับ verb to be ใช่นะคะก็อย่างที่ทราบกันว่า verb to be ก็มี3รูปแบบด้วยกันก็คือ am are แล้วก็ is ใช่ใน present tense นะครับ คือประธานพิเศษคู่กับ am เนาะใช่ค่ะนะใน present tense นะครับส่วนพอเป็น past tense นะครับประธานพิเศษมันจะกลายเป็นอยู่คู่กับหมู่เอ้ยหรืออยู่คู่กับเดี่ยว I was born ใช่อันนั้นเป็น passive ใช่ค่ะนะถ้าเป็นประธานในลักษณะ I เนี่ยนะครับพอเป็น past tense เขาก็จะไปอยู่กับหมู่กับเดี่ยวค่ะก็คือ I was he was she was it was ใช่ค่ะนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนประธานนี้เป็นหมู่เป็นหมู่ก็จะใช้ were แทนนะคะถ้าใครจำไม่ได้นะครับนี้มีทริคก็หมู่ก็จะ were ก็ were มี4มากกว่าอันนึงส่วนถ้าเดี่ยวก็มีน้อยกว่าอันนึง was อะไรอย่างเงี้ยก็มี3ตัวจำง่ายๆอันนี้พูดถึงในรูปอดีตใช่หรือว่าถ้า present tense ก็ต่างกันที่จำนวนพยัญชนะใช่ he is ก็มี2พยัญชนะใช่ๆๆแล้วก็ you are ก็มี3พยัญชนะนะ you we they เนี่ยก็ต้องใช้3พยัญชนะซึ่งก็คือ are นั่นเองนะคะอันนี้เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าล่องลอยไปเกินไปเราดูตัวอย่างนิดนึงก็แล้วกันเนาะว่าแบบว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรนะก็อย่างเช่นอันแรกดูMary is a teacher in the high school she ต้องคู่กับอะไรครับง่ายเหลือเกินเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะis ค่ะนี่ก็คือเป็นหลักการใช้กับnationality เนาะ she is french ก็เป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสนะคะตอบข้อ4ค่ะครับนะอันที่2Donna and I are in China we ละเพราะว่า2คนไงใช่เราใช้ we ด้วยเพราะว่ามันรวมรับรวมฉันไปด้วยพอฉันรวมกับใครอีกคนนึงมันจะกลายเป็นเราขึ้นมาทันทีใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ we นะคะ we คู่กับอะไรWe are นะคะ we are tourists we are tourists เราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะมีตัวอย่างนิดนึงคือตัวอย่างประโยคคือ Donna and I ใช่
เวิร์บที่ตามต้องเป็นพลูรอลนะครับเพราะถือว่าเป็น2คนขึ้นไปถ้าใครไม่แน่ใจว่าเอ้ย I มันต้องใช้คู่กับ am แต่อันนี้ are ผิดหรือถูกให้คิดซะว่า Donna and I เท่ากับ they นะ v หรือ v ก็ได้หรือ they ก็ได้ใช่ๆแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เป็นต้องเป็น are มันจะไม่ am นะมันคนหนึ่งคนอะใช่ถึงแม้มันจะ I อยู่ติดกันนะคือฝรั่งเขาจะพูดอีกคนหนึ่งก่อนฉันอ๋อเขาให้เกียรติใช่คือแบบว่า you and I ไม่ใช่ I and you อะไรงี้นะครับแต่ verb อ่ะก็คือต้องนับหมู่ก็คือเหมือน we หรือว่า day อะไรไปเนาะอีกสักนิดนึงอีกสักสองข้อเนาะ the area code for Boston area code ก็ประมาณว่ารหัสพื้นที่รหัสไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้617 the area codeเราจะตอบอะไรครับ the area code ก็คือเทียบเท่าประธานคือคำว่า it คือแอมเนี่ยตัดไปเลยตัดไปเลยใช่ก่อนจะพูดพอดีเลยค่ะนะทีนี้เนี่ยความสับสนมันจะมีอยู่แค่2อันเอ๊ะว่าเป็นแบบว่าหลักจมูกหรือจะเดียวอ๋อดูจากคูรอลก็ได้ถ้ามี s เนี่ยเป็นหมู่ใช่แต่อันนี้ไม่พบตัว s ตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นก็มันก็ให้เป็นเดียวไปแล้วกันใช่นะคะพอเป็นเดี่ยวแล้วทำยังไงคะ is ไงถูกต้องค่ะซึ่งจริงๆแล้ว a and the ที่เราจะพูดกันในตอนถัดๆไปเนี่ยนะครับก็สามารถบอกได้ว่ามันคือเดี่ยว a and the เนี่ย an apple อะไรเงี้ยก็คือแบบ a box เนี่ยเป็นเดี่ยวเนาะส่วนถัดไปก็คือเป็น my name is Don I am at work ประโยคสั้นง่ายดีนะแล้วก็ I อะไรครับโอ้เขาอุตส่าห์มีคำใบ้มาก่อนหน้านั้นแล้วเนาะตอบได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ I ต้องคู่กับ am ถูกต้องค่ะเก่งมากนะ I is ไม่ได้นะครับ I is ไม่มีนะครับนะคะนะโอเคนะตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็เราจะพูดถึงเรื่องของ yes no question ไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทวนให้ในตอนหน้าได้ค่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตัวอย่างมันก็มี yes no are you hungry อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าท่านผู้ชมดูจากตัวอย่างประโยคนะครับประโยค affirmative หรือ statement เนี่ยเราจะประธาน verb คือเรียงอย่างนี้เนาะประธานเช่น my name แล้วก็ verb is Don is คือ verb แล้วก็ส่วนขยาย Don แต่พอเป็น yes no question มันจะต้องเอา verb ขึ้นมาก่อนใช่ค่ะก็เอา verb to be ขึ้นมาก่อนนั่นเองใช่แค่นี้เองหลักการง่ายๆเรียงให้ถูกนะคะเอา verb to be ขึ้นมาตามด้วยประธานและตามด้วยส่วนขยายครับจบแล้วค่ะใช่จากหน้าจอ the word order is be บวก subject นะก็ส่วนอันข้างบนในอ่านเราจะไม่ใช้ verb ช่วยเมื่อเราใช้verb to be as a main verb อะไรอย่างเงี้ยก็ขัดเป็นพระเอกอยู่แล้วจะเอาคนอื่นเข้ามาเพื่อใช่ไม่ต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างก็คือ is the weather nice in Turkey in the winter ก็ถามว่าตอบถ้าใช่ก็ yes it is ถูกต้องถ้าไม่ใช่ก็จริงๆเลยโอเคอ่ะหรือว่าในอดีต was she angry when you told her about the accident แต่หลักการง่ายๆเลยเห็นไหมคะ verb to be ขึ้นก้นก่อนใช่นะครับ is และ was นะแล้วไม่ต้องมี main verb อื่นเลยนะไม่ต้องเลยเพราะว่าถ้าเขามาแล้วเขาต้องให้เขาเป็นพระเอกถูกต้องนะคะอย่างยกตัวอย่างเพื่อทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ความเข้าใจนะค่ะเจมมี่กับชากีรานะครับเขาตอบว่า no you are wrong ถ้าเป็น yes no question ใช่ถาม iตอบอยู่ถามอยู่ตอบไอนะคะอันนี้ขอพูดว่าเราอาจจะต้องคิดว่าเราจะไม่พูดโดยการใช้เสียงสูง เป็นคำถามนะมันจะต้องประโยคใดๆอะไรยังไงคะเสียงสูงยังไง I am right ฉันถูกไหม I am right คือไม่เอา verb to be บ่อยข้างหน้าเออคือแบบเรียงตามประโยคเป็นประโยคเสียงสูงขึ้นใช่เป็น statement หรือ affirmative แล้วเอาเสียงสูงขึ้นทำไมเป็นคนแบบนี้เออ you are hungry อะไรเงี้ยคือไม่ใช่เออมันต้องเป็น are you hungry ที่ถูกแล้วนะคะต้องเอา verb to be ขึ้นมาคือสลับ verb ขึ้นมานำใช่ค่ะประโยคคำถามเอา verb ที่เป็น yes no question เอา verb to be ขึ้นมานำเลยนะนี่โกงเขานี่เอาเสียงสูงขึ้นใช่ใช่อย่างอันนี้เขาจะถามว่าฉันถูกไหมค่ะนะฉันถูกไหมฉัน
ก็คือ I verb to be ที่คู่กับ I ก็มีตัวเดียวคือ am เพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็น I am right ก็เป็น am I right ข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะนะครับแต่เอาจริงๆแล้วอะทริคเสียงสูงของพออ่ะคือคนเขาก็รู้เขาก็เข้าใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนกับพวกเราแล้วเนี่ยนะมาดูคอร์สของเราสลับหน่อยนะสลับเอาไว้ข้างหน้านะคะใช่ใช่ครับโอเคถัดมาแอมเบอร์กับโจชัวเขาตอบว่า yes we are ค่ะแสดงว่าเขาตอบ we are verb ที่จะใช้ต้องเป็นขึ้นต้นด้วย are ถูกต้องค่ะเนาะก็คือ are ก็เฉลยไปแล้วนี่มันเพราะมันมีให้เลือกอยู่ข้อเดียวใช่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 เพราะว่าถ้าเป็น yes no question เขาอุตส่าห์ตอบ yes we are ข้อ a อ่ะต้องถูกอยู่แล้วเพราะว่าข้อ b กับ c ไม่ใช่คำถามเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆใช่แล้วคือเราไม่ต้องพยายามอ่านนะคะ you and Mary are sisters ใช่ไม่ต้องทำเสียงสูงใช่คือมันผิดหลักไวยากรณ์ในการใช้แบบทางการในการทำข้อสอบผิดหมดเลยนะแต่ในชีวิตจริงบางทีอยากใช้ก็ใช้ได้แต่ให้รู้ว่ามันผิดเท่านั้นเองค่ะเนาะถัดมาอีก2ข้อนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะไมค์กับไมโลนะครับเขาพูดว่าไมโลตอบว่า yes it is พอมาอย่างนี้ปุ๊บ verb ที่ to be ที่จะเป็นประโยคก็ง่ายเลยก็คือใช่ is. เป็นคำถามปุ๊บเอา is ขึ้นมาเลยใช่นะคะสังเกตที่คู่สนทนาตอบ yes it is เมื่อกี้เป็นอะไรนะyes we are มันก็ต้อง are the dot อันนี้ yes it is ก็คือต้องเป็น is แล้วก็ตามมาใช่นะครับนี้ก็ปกติเลยเนาะเป็นการ yes no question แล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างคือเมลานี่กับวิกตอเรียเขาวิกตอเรียตอบว่า yes they are หลักง่ายมากเวลาตั้งคำถามต้องทำยังไงย้อนนี่ต้องขยับสับก็เป็น are they นะคะ are they angryใช่ทำเสียงสูงได้ถูกต้องด้วยเพราะว่าขึ้นต้นด้วย verb to be are they angry นะแล้วก็ข้อบนที่บอกว่า yes it is คำว่า it คือแทนคำว่า the meeting with John tomorrow ค่ะนะก็คือแทนตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นแบบ yes no question ที่จะบอกก็คือถ้าเราจะสร้าง yes no question with an auxiliary verb นะครับคือ verb to be verb to do หรือ verb to have เนี่ยนะครับมันก็จะต้องบวกด้วย subject กับ main verb นะคือเราสามารถทำ yes no question ที่ในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับใช้ auxiliary verb ใช่ do you อะไรอย่างเงี้ย have you ก็ตอบ yes ตอบ yes หรือ no ได้ด้วยเช่นกันใช่หรือ modal verb can you could you เนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นถือว่าส่วนเสริมไปแล้วกันเนาะนะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็ทวนนิดนึงที่เราเสริมให้ในเรื่องของ verb to be ก็เป็นบทบาทพระเอกถูกต้องค่ะวันนี้เราเน้นๆเลย verb to be ให้เป็นพระเอกนะคะซึ่งพระเอกก็ผันตามประธานให้ถูกประธานเดี่ยวกับประธานหมู่ค่ะเนาะผันตามหรือจับคู่กันให้ถูกต้องแล้วก็เป็นพระรองเป็นพระรองก็จะมี2กรณีด้วยกันซึ่งก็เป็นเอาไปนำไปใช้ในประโยคที่จะเป็นprogressive present progressive แล้วก็เป็น passive voice ค่ะเนาะก็อันนี้บทบาทเขาใช่แล้วก็เขาสามารถทำมาเป็นถามตอบใช่ไม่ใช่ yes no question ใช่โดยการที่เอาพระเอกเนี่ยแหละค่ะย้ายมาไว้ข้างหน้า is am are เนี่ยเอามาไว้ข้างหน้าตามด้วยประธานและตามด้วยส่วนขยายอันนี้เป็นพระเอกจริงๆเป็น leading role เลยนะขึ้นต้นเลย am I right are you hungry is heคริสสมมติเขาคือคริสใช่ไหมอะไรเงี้ย Am I gorgeous Yes Very good You are Thank you ชมตัวเองบ้างไม่ต้องชมโอเคเนาะวันนี้ก็แบบว่าหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับบรรยากาศของคริสต์มาสแล้วก็เรื่องของ verb to be ในบทบาทของเขานะใช่อย่าหลงลืมเขาเลยนะคะเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆนี่แหละนะแล้วก็อันไปใช้รับรองคือถ้าพูดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยคู่สนทนาของท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะใช่ครับในการสื่อสารค่ะได้นะนะก็คงถึง about time it's about time yes แล้วก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในตอนที่2เนาะ นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสงครามดอกกุหลาบครับดูว่ามันจะร้อนแรงหอมหวานเหมือนดอกกุหลาบไหมเดี๋ยวมาติดตามดูนะในตอนที่2นะค่ะได้เลยค่ะก็ได้โปรดติดตามพวกเรา
ในตอนต่อๆไปด้วยกันถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจังเลยไม่อยากพูดมั่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะครับ Subscribe นะคะ Subscribe ไม่ใช่ Subscribe โอเคก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ